โอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hero Podcast นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนบทบาทกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยรายการนี้ผมจะเป็นคนสัมภาษณ์นะเป็นคนสัมภาษณ์เองแต่ว่ารายการตอนนี้นะเอพิโซดนี้ผมจะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์นะครับจากอาจารย์อ้อนะครับอาจารย์อ้อนะครับขอเสียงตบมือนิดนึงเย้นะครับเดี๋ยวเปิดรายการก่อนเดี๋ยวจะขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านฟังหน่อยครับค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้อนะคะหรือว่าบุรพาประดิษฐ์พงศ์นะคะเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะเป็นอาจารย์สอนจริงๆสาขาวารสารชื่อเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ก็เลยปรับชื่อสาขาเป็นการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าวอันนี้คือปรับเพื่อให้ทันสมัยใช่แล้วเราก็ปรับหลักสูตรด้วยปรับเนื้อหาด้วยนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจง่ายนิดนึงเป็น content creation and news พอเป็นภาษาไทยแล้วอาจจะงงการสร้างสรรค์เนื้อหาคือทำอะไรพอพูดคอนเทนต์นี่เข้าใจเลยนะครับจริงๆทับศัพท์แต่ว่าเก็ตทันทีใช่ค่ะแต่ด้วยระบบการศึกษาก็อาจจะต้องมีภาษาไทยกำกับนิดนึงว่าสาขาภาษาไทยชื่ออะไรภาษาอังกฤษว่าอะไรดีครับจริงเพราะจริงๆถ้าเกิดนิเทศโดยดั้งเดิมวารสารโดยดั้งเดิมพอพูดคำว่าวารสารผมนึกถึงสมุดหนังสือเป็นภาพอะไรเป็นภาพจำที่แบบใช่ไหมฮะต้องเป็นนักข่าวหรือเปล่าเป็นนักหนังสือพิมพ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันเป็นการสร้างภาพจำใหม่เรียกว่านิวเนาะว่ามันเป็นคอนเทนต์แล้วนะช่วงนี้มันวารสารเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับสมัยนี้แล้วด้วยก็เลยปรับหลักสูตรเนื้อหาไปด้วยเลยค่ะแล้วก็ตัวอาจารย์เองก็ต้องปรับเนาะว่าต้องในมันเทคโนโลยีมันมาแล้วสื่อเปลี่ยนอาจารย์ก็ต้องปรับให้ทันเหมือนกันแต่คืออาจารย์ก็สอนตั้งแต่ที่ยังใช้เขาว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวารสารครับใช่ค่ะแล้วก็เพลินตัวเองเรียนปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ทางด้านการสื่อสารอย่างน้อยก็เป็นอัพสกิลเนาะอัพเลเวลอาจารย์จะอยู่แค่ปอโทไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทำหัวข้อที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอัตลักษณ์อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพด้านสุขภาพอยากรู้ว่าเขามีการสื่อสารยังไงแล้วก็พอมีอัตลักษณ์แล้วเนี่ยจะส่งผลกับพฤติกรรมของผู้รับชมใน Gen Y หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆที่เอา Gen Y มาเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่าดูจากช่วงอายุแล้วอะน่าจะเป็นช่วงที่รับชมนะคะจริงๆจากการศึกษาเก็บข้อมูลมาด้วยว่าคนGen Y เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาใช้สื่อโซเชียลด้วยช่วงอายุที่คนกำลังทำงานแล้วก็สามารถบริหารจัดการด้านเวลาของตัวเองแล้วก็ดูจากเอกสารจริงก่อนจะทำเป็นหัวข้อเนาะก็พยายามหาข้อมูลคนเจน Y อะค่ะจะเข้าฟิตเนสเยอะมากๆก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขามีความพร้อมเนาะทำงานแล้วมีสามารถมีค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าฟิตเนสสามารถดูแลสุขภาพได้ก็เลยเลือกคนกลุ่มนี้ว่าเขามีเหมือน health behavior change ยังไงหลังจากที่เขาดูอินฟลูเอนเซอร์แล้วทั้งนั้นมันก็จะมีสองฝั่งว่าอินฟลูเอนเซอร์ส่งสารไปแล้วยังไงแล้วเขาเชนหรือเปล่านึกออกครับเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นยุคแบบอันว่ายุคสมัยพ่อแม่เราครับพ่อแม่ผมก็ได้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องออกกำลังกายเนี่ยจริงจังแบบซีเรียสลี่เลยเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะได้รับฟีดแบ็กแรกก่อนนะครับก่อนก็คือแบบไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทำงานต้องหาเงินต้องอะไรกลายเป็นว่าเหมือน health เนี่ยไม่ได้อยู่ใน priority แรกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญอื่นเข้ามาก่อนคือเรื่องปากท้องใช่ไหมฮะเรื่องปากท้องเรื่องครอบครัวไหนจะลูกใช่ครับใช่ก็เลยทำให้เรื่องสุขภาพมันไม่ได้ถูกจัดลำดับเป็นอันดับแรกเรื่องนี้ก็น่าดีเบตนะเพราะว่าจริงมันก็แบบถ้าเราสุขภาพไม่ดีแล้วเราจะหาเงินยังไงแต่ถ้าไม่มีเงินเราจะมาออกกำลังกายยังไงกลายเป็นแบบสองฝั่ง two ends ไปนะครับแต่ก็น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ย้ำชื่อหัวข้อเต็มๆอีกทีหนึ่งให้เพื่อนๆฟังชื่อหัวข้อวิจัยเนาะเป็นนี่ค่ะอัตลักษณ์อินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพนะคะที่มีผลต่อการพฤติกรรมการรับชมของ Generation Yเอ๊ะเพื่อนๆทราบกันหรือเปล่า Generation ไหนอายุเท่าไหร่เจน Y นี่อายุเท่าไหร่ถึงเจน Y ก็อยู่ประมาณ20กว่าๆปลายๆก็เป็นช่วงคนทำงานพอดีค่ะ20กว่าถึงประมาณ30กว่าๆครับผมแล้วถ้าเกิดเบบี้บูมเมอร์นี่ก็ป้ามาม่าไปเลยป้ามาม่าใช่ครับผมได้ครับโอเคครับก็เป็นหัวข้อการวิจัยที่ว่าอาจารย์อ้อจะมาสัมภาษณ์นะครับผมก็จะพยายามให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ นะครับเท่าที่มากสุดเท่าที่เราทำได้ค่ะจริงๆการสัมภาษณ์ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของการหาข้อมูลของงานวิจัยนะคะครับผมในส่วนที่คำถามส่วนใหญ่ว่าทำไมต้องสัมภาษณ์คุณชินทำไมต้องดูอัตลักษณ์ของอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนที่ได้รับความนิยมณตอนนี้เยอะมากครับแต่ละท่านก็จะมีคลิกลักษณะเอกลักษณ์ต่างๆกันไปก็ทีเนี้ยต้องถามและต้องคุยว่าแต่ละท่านมีแนวยังไงมีการครีเอทคอนเทนต์ยังไงซึ่งอันนี้จะเป็นข้อคำถามและที่ว่าจะมาถามเริ่มก่อนเลยได้ครับมาเลยครับคำถามแรกได้เลยครับก่อนที่จะมาทำอันนี้ค่ะมีแรงจูงใจมันมีอะไรต้องฉันต้องทำแหละก่อนที่จะมาทำเป็น Hero Athletes เนี่ยครับก็ตั้งแต่แรกครับจุดประกายแรกเลยครับของผมเลยนะครับถ้าของส่วนตัวจริงๆมันก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะจากตัวตนเราก่อนของผมเริ่มจากความกลัวก่อนครับผมกลัวมากสุดตอนนั้นคือผมกลัวจำได้ว่ากลัวแบบเข้าไส้เลยคือต้องไปสอบรอดอครับสอบรอดอคือมันจะมีสอบวิ่งมีวิ่งมีวิดพื้นมีซิทอัพถ้าใครสอบไม่ผ่านอ่ะจะต้องไปเป็นนักเกณฑ์อาหารนะสมัยนั้นเป็นนักเกณฑ์อาหารตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า regulation ยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนรักษาดินแดนเนี่ยก็จะต้องไปเป็นอาหาร1ปีแต่ถ้าเกิดเราเรียนรักษาดินแดนเนี่ยก็คือเสียเวลาแค่สัปดาห์ละ1ชั่วโมงเพื่อที่จะไม่ใช่ชั่วโมงนะจะประมาณ1เซสชั่นเพื่อที่จะเข้าไปเรียนตรงนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นอาหาร1ปีนะผมรู้สึกว่ามันฟรีดอมมากกว่าความกลัวตอนนั้นผมรู้สึกว่ากลัวไม่มีอิสระครับผมรู้สึกว่ากลัวการที่ต้องเข้าไปอยู่ในระบบอะไรสักอย่างหนึ่งผมเหมือนคล้ายๆจะเป็นกบฏตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตอนเด็กผมก็โอ้โหผมเคยประท้วงโรงเรียนเคยแบบคือทำอะไรที่แบบอะไรที่อยู่นอกกรอบเอาผมไม่อยู่เลยสักอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมต้องไปอยู่ในกรอบอะไรสักอย่างอีกทีหนึ่งเนี่ยผมอยู่ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นอินโฟใหม่สำหรับเพื่อนๆด้วยผมเป็นคนกลัวที่แคบตั้งแต่เด็กผมเคยติดลิฟต์ตั้งแต่เด็กแล้วกลัวมากจนถึงปัจจุบันนะครับบ้านผมอยู่คอนโดขึ้นคอนโดทุกครั้งนะผมอยู่แค่ชั้น4นะครับยังจะแบบแทบจะเดินเดินได้ก็เดินกลัวครับแล้วผมกลายว่าเหมือนพอมาตระหนักรู้ตัวเองคือรู้แล้วว่ากลัวการไม่มีอิสระทีนี้มาเกี่ยวกับสุขภาพไงตั้งแต่เด็กผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเท่าไหร่ก็ปล่อยตัวไม่ออกกำลังกายนะครับจนสอบรอดอเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงประมาณอายุ16-17ประมาณนี้นะครับอ้วนเลยฮะอ้วนเป็นหมูเลยหนัก100 กว่าโลแต่ไขมันเพียวเลยนะฮะ100 กว่าแบบอ้วนไม่ได้สนใจสุขภาพเดินขึ้นบันได2ชั้นเหนื่อยผมก็เลยเริ่มหันมาออกกำลังกายเป้าหมายคือเพื่อแค่ว่าฉันอยากมีอิสระไม่อยากจะติดอยู่ในกรอบแต่ระหว่างทางระหว่างเจอร์นี่ที่ผมเดินทางในการออกกำลังกายผมก็เริ่มวิ่งคือผมไม่ค่อยปฏิเสธการเริ่มต้นอะไรเท่าไหร่ให้ออกไปวิ่งต้องทำจริงๆแล้วใช่ไหมก็ต้องทำวิ่งต้องเริ่มวิดพื้นจำได้ว่าวิดพื้นแรกในชีวิตก็คือแบบลงไปแล้วก็หน้าทิ่มลงไปเลยไม่ได้สักครั้งเข้าใจ ไม่ได้เลยนะดันยังไงก็ไม่ขึ้นเลยไม่มีแรงแต่ก็ฝืนทำไปเรื่อยๆจนทำได้ละ2ที3ที4ที5ทีจนได้เป็น10ทีวิ่งก็จากได้แบบ200-300 เมตรเหนื่อยก็เริ่มได้400 เมตร500 เมตรจดบันทึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็ผ่านโอเคสรุปผมไม่ต้องเข้าไปเกณฑ์อาหารแต่ว่ารู้สึกว่าระหว่างเจอร์นี่ผมได้การฝึกแบบเหมือนฝึก mental toughness มากๆฝึกสกิลฝึก mindset มากๆเลยว่าอยู่ก็ทำได้นี่หว่าอยู่ก็สามารถทำได้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มากรู้สึกว่าชีวิตโพสิทีฟมากขึ้นนะครับจากเด็กหลังห้องอ้วนๆแบบไม่ทำอะไรกลายเป็นว่าเริ่มแอคทีฟได้มาเป็นประธานชมรมประธานงานกีฬาสีต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าที่ได้ตรงนั้นอ่ะมันมาจากการออกกำลังกายเลยมันเป็น confidence ที่เราได้มาจากการ achieve อะไรสักอย่างที่มันสำเร็จแม้จะเป็นความสำเร็จเล็กๆแค่วิดพื้น1ครั้งเป็นเป้าหมายแรกก่อนใช่ครับเป้าหมายแรกในการที่เราจะตั้งว่าฉันไม่อยากจะเรียนรอดอใช่ครับแล้วก็ใช้วิธีการออกกำลังกายนี่แหละเพื่อที่จะทำให้ฉันเข้าถึงนะเป้าหมายตรงนั้นครับผมใช่ครับทำไปทำมาแล้วสักเซสเล็กๆกลายว่ามันต่อยอดแล้วก็ขยายไปส่วนอื่นในชีวิตซึ่งมันมากกว่าแค่ออกกำลังกายผมว่าประโยชน์ตรงนั้นนะคือประโยชน์ที่ได้มากที่สุดเลยจากการออกกำลังกายกลายเป็นว่าเป็นเรื่อง เป็นไมเซ็ตที่ดีด้วยนะใช่ครับเป็นไมเซ็ตมากกว่าว่าเราก็สามารถเอาเรื่องนี้ไปแอพพลายกับส่วนต่างๆในชีวิตได้ครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีนะคะคือพอทำแล้วมันสำเร็จมันก็เลยทำให้มีแรงผลักดันต่อว่าเฮ้ยถ้าฉันจะทำกับเรื่องอื่นๆก็เลยกลายเป็นข้อดีของเราไปด้วยใช่ครับแล้วก็บวกกับตอนนั้นช่วงนั้นอ่านหนังสือเยอะแล้วก็รู้สึกว่าพออ่านหนังสือเยอะเองนะครับรู้สึกว่ามันมีเหมือนบางครั้งก็ต่อต้านระบบการศึกษาเหมือนกันแบบว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์สอนแบบนี้ทำไมเรียนแบบนี้ทำไมเด็กยกมือเถียงไม่ได้ทำไมคือผมก็question ไปเรื่อยจนรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยอยากให้แบบกลายเป็นว่าออกจากระบบรด.แล้วจะมาออกจากระบบการศึกษา ด้วยนะครับแต่คือเป็นการศึกษาแบบผมมันการศึกษาระบบเก่านั้น10 ปีแล้วนะครับอาจารย์ เพราะว่าตอนนี้ผมอายุ30นะครับสมัยนู้นคือ16นี่คือโอ้โห15 ปีแล้วนะครับ14-15 ปีนะครับไม่ใช่เพิ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมา15 ปีที่แล้วผมก็รู้สึกว่าบางอย่างมันจำกัดกรอบเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยทำไมที่ผมอ่านมามันไม่เหมือนกับที่เรียนแล้วทำไมผมเชื่อหนังสือมากกว่าเชื่อครูทำไมถึงเป็นอย่างนี้ผมก็ question ไปเรื่อยๆแล้วก็แค่อยากจะแบบเป็นจุดอะไรสักอย่างว่าแล้วเราช่วยให้เพื่อนเรามีอิสระทางความคิดมากกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาแค่ follow through system ไปก็คือเขาเรียนจบเข้าไปมหาลัยทำงานไปเรื่อยๆแต่งงานมีลูกมีหลานแล้วก็แก่แล้วก็มันคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยผมจะ question เรื่องแบบนี้เยอะมากครับตอนเด็กๆก็เลยแบบอยากจะให้เพื่อนๆบอกว่าเขาได้มีแนวคิดที่แบบมีมันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอิสระนะครับเขาผมว่าทุกคนมีอิสระในการเลือกหมดแต่ผมอยากแค่เป็นจุดหนึ่งในการนำเสนอแนวคิดที่แตกต่างลองออกนอกกรอบดูบ้างว่างั้นใช่ครับลองออกนอกกรอบดูบ้างหรือถ้าเกิดผมว่าผมเสนอให้ดูแล้วกันแต่ก็คุณก็เลือกเอง red pill blue pill ใช่ไหม the matrix ใช่ไหมก็คือแล้วแต่จะเลือกก็ไม่ได้แบบไปฟอร์สใครหรือไปบังคับใครขนาดมาทำรัฐประหารอะไรขนาดนั้นนะครับก็เสนอให้ดูเฉยๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าระหว่างนั้นนะผมก็สามารถนำเรื่องทั้งออกกำลังกายกับของผมแล้วก็กบฏเล็กๆของผมเนี่ยมา expand ออกไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแหละว่านี่คือแรงจูงใจอันหนึ่งที่เราจะทำพอได้ทำเริ่มนี่เริ่มย้อนหลังไปประมาณกี่ปีคะจากจนมาเป็นตัวตนนะทุกวันเนี่ยที่ตัดสินใจทำแบรนด์ก็ประมาณ6 ปีที่แล้วครับผมที่เปิดแบรนด์ขึ้นมาที่ทำให้คนรู้จัก Hero Athletes ในวันนี้นี่แหละคือใช่ครับ6 ปีที่แล้วประมาณ24ตอนที่อยู่อเมริกาตอนนั้นใช่ครับอันนั้นเริ่มยังไงงั้นผมก็ใช้แปลว่าผมใช้ช่วงเวลาสักประมาณสัก16แล้วกันตั้งแต่เริ่มมีความคิดหรือว่าเริ่มออกกำลังกายแล้วกัน16จนถึง24เนี่ยเป็นการรวมวัตถุดิบนะครับรวบรวมประสบการณ์นะครับก็ผมก็ออกกำลังกายแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศคุณพ่อให้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งแต่อายุ19นะครับไป19เสร็จแล้วก็ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ผมก็เลือกไปทำงานที่อเมริกาสมัครไปเองเลยฮะไปก็ได้ไปทำงานอันนี้ตอนคือ16ก็คือไปเรียนต่อ16ยังอยู่ที่ไทยแล้วก็เรียนการศึกษาปกตินะครับม.ปลายที่กรุงเทพคริสเตียนจนจบปกตินะครับแล้วก็ผมไปเรียนทำอาหารเดี๋ยวผมเล่าถ่ายทำอะไรกันนะครับจบม.ปลายปุ๊บผมไปเรียนทำอาหารที่เลอกอดองเบอร์เป็นเชฟใช่เป็นเชฟใช่เรียนทำอาหารปุ๊บเสร็จผมก็ใช้เวลาน่าจะสักปีหนึ่งทำงานที่โรงแรมนี่เลยครับที่โรงแรมตะวันนานะครับที่เจอนัดเจออาจารย์นะครับก็ทำงานอยู่ปีหนึ่งเสร็จคุณพ่อบอกว่าเอ้ยชินอยู่จะใช้ชีวิตไปจบแค่นี้เหรอคืออายุ20โอเคไอรู้อยู่มีงานทำแล้วแต่ว่าอยู่ต้องไปต่อเว้ยอยู่ต้องไปสูงขึ้นอันนี้เป็นแนวคิดที่ได้จากคุณพ่อนะเพราะตอนนั้นผมคิดแค่ว่าก็นี่ไงป้าเรียนทำอาหารเสร็จแล้วมีงานทำแล้วแบบก็จบแล้วนี่เท่ากับว่าตอนนั้นไม่ได้คิดที่จะต่ออยู่ไม่เลยครับไม่เลยอันนี้เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะใช่ไม่มีความคิดจะต่อเลยผมคิดว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมวินตรงที่ว่าเพื่อนผมเรียนมหาลัย4 ปีแต่ผมเรียนทำอาหารเรียนที่กอดองเบอร์เรียนแค่9 เดือนผมจบแล้วผมมีงานทำแล้ว สักเซสถือว่าสักเซสแล้วก็นี่ไงไออยู่นี่แล้วไงยูก็เรียนมาอีก4 ปีไอเสร็จละแต่ผมก็ทำงานได้แค่ปีเดียวป้าก็มาบอกว่าโนชินยูต้องไปเรียนต่อแล้วเขาก็ส่งผมไปออสเตรเลียปรากฏว่าเป็นการตัดสินใจหนึ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยคือเชื่อป้านะไปเรียนต่อมันก็เปิดโลกมากเลยครับก็ไปเรียนก็คือไปเรียนป.ตรีเลยเนาะเรียนป.ตรีครับใช่ครับเรียน Bachelor สาขาการจัดการโรงแรมแล้วก็ธุรกิจระหว่างประเทศไปต่อสวิสหรือเปล่าใช่ครับถูกต้องเลยครับไปต่อแล้วก็ไปต่อสวิสนะแต่ระหว่างนั้นผมก็ออกกำลังกายมาตลอดพอเลิกเรียนเสร็จผมก็จะไปจับกลุ่มเพื่อนที่เข้ายิมเข้าฟิตเนสนะมันก็เลยทำให้แบบระหว่างทางกับเราฟิตเนสมันก็ยังอยู่กับเราตลอดนี่นะการออกกำลังกายที่เราเคยหนีเพื่อใช้เพื่อหนีระบบอะไรเนี่ยมันก็อยู่กับเรามาตลอดมันเหมือนเป็น personal development ที่มันเกิดมาเรื่อยๆมากกว่าแค่ทางวัตถุทางฟิสิกส์มันรู้สึกว่าได้ใช้พื้นที่คือเพื่อนว่าได้เคยไปเรียนแบบช็อตคอร์สที่ออสเตรเลียอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าสถานที่อ่ะเราจะต้องเดินเราไม่ได้แบบคือพอไปเรียนที่นู่นใช่ไหมคะเราไปอยู่กับ family แล้วก็เราไม่ได้มีรถอะเราก็ต้องเดินรถเมล์วิถีชีวิตคือเริ่มจากการเดินพอเดินเยอะๆรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายด้วยไหมครับใช่ใช่เดินผมชอบเดินมากเลยนะรู้สึกเดินมันนอกจากได้ออกกำลังกายก็ให้เวลาตัวเองคิดได้อยู่กับตัวเองรู้สึกว่ามองอะไรรอบๆตอนไปอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกว่าเราไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้ามันจะเศร้ามันก็เศร้าไปเลยนะมันจะคิดถึงบ้านนู่นนี่นั่นกลายเป็นแบบโฮมซิกแต่ถ้าเราจะมองมุมบวกเราจะได้เห็นอะไรที่บ้านเราไม่มีใช่ฮะตอนนั้นอาจารย์ไปอยู่เมืองไหนครับตอนนั้นไปเมลเบิร์นผมไปอยู่แอดดิเลดไปอยู่เซาท์ออสเตรเลียค่ะซึ่งยิ่งไม่มีคนไทยไม่มีเลยก็เลยแบบเหมือนยิ่งไอโซเลตตัวเองมาให้คิดได้เยอะครับช่วงนั้นก็ผมว่าป้าเขาตั้งใจแกล้งผมแหละแบบว่าเลือกเมืองแบบเงียบใช่เพราะถ้าเมลเบิร์นก็จะแบบกลุ่มคนไทยจะเยอะแต่ก็น้อยกว่าซิดนีย์น้อยกว่าครับน้อยกว่าเมลเบิร์นก็จะมีกลุ่มคนไทยซิดนีย์มีเป็นกลุ่มๆเลยแต่แบบเขาเลือกผมคิดว่าเขาตั้งใจเลือกผมไปอยู่อดิเลดเพราะแบบมันไม่มีคนไทยให้ไปเซอร์ไวส์เลยผมเจออยู่2คนทั้งแบบคอร์สที่ผมเรียนอะทั้งชีวิตผมเจออยู่2 คนใช่ครับน้อยมากน่าจะ10 ปีที่แล้วครับใช่ครับก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ยังไปซ้อมไปออกกำลังกายกับเพื่อนฝรั่งชาวยุโรปแถวนั้นอยู่นะก็เราก็รู้สึกมันติดมาตลอดเลยจนพอมาอยู่อเมริกาสุดท้ายที่ตัดสินใจเปิดแบรนด์ตอนนั้นเขากับแฟนเก่าเป็นคนจีนนะฮะเขาเห็นผมอ่ะเหมือนเขาเห็นผมแบบมันก็นั่งดูแต่ YouTube ออกกำลังกายแล้วก็เดี๋ยวเรียนเสร็จก็ยูไปไหนไปยิม ไปฟิตเนสเขาก็เลยแบบเหมือนสะกิดยูก็ทำบ้างสิทำแบบเปิดแบรนด์ทำอะไรทำ channel เองได้นี่นาอะไรเงี้ยนึกว่าแบบสะกิดว่าฉันไม่ไหวกับเธอแล้วเธออยู่กับ YouTube มากเกินไปแต่เขาสุดท้ายเขาก็เหมาะกับกำลังกายกับผมด้วยตอนนี้ก็เป็นแชมป์ไปเลยจากผู้หญิงนี่ไม่เคยออกกำลังกายเลยตอนนี้ก็เป็นแชมป์ได้ถ้วยเต็มบ้านไปกันร่างกายก็เราเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอย่างหนึ่งใช่เขาแบบเขาตอนแรกเขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่พอเขาก็ผมว่าเขาซึมซับนะเรื่องชิมซึมซับแล้วมันก็ยิ่งผลักดันพอเขาได้เห็นประโยชน์ตัวนั้นก็แบบเขาไปทำตามผมก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันเปลี่ยนชีวิตคนนึงไปเลยจากแบบผู้หญิงแบบก้างๆเลยนะโทษนะผู้หญิงจีนก้างๆแบบไม่ออกกำลังกายไม่สนใจอะไรสักอย่างนึงก็แบบชีวิตดีมากสุดท้ายก็ได้เป็นแบบไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบบแบรนด์ต่างๆได้เป็นล่ามแปลระดับโลกอะไรแบบให้กับเวลาตอนที่นักกีฬาต่างชาติมาที่จีนก็จะต้องเลือกเขาไปแปลตลอดผมมันส่งผลนะใช่ครับเหมือนว่ามันกลายเป็นว่าเป็นการสร้างบุคลิกด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็เลยสุดท้ายตัดสินใจไปทำงานอเมริกาด้วยกันแล้วก็ชินอยู่ต้องทำแล้วแหละเพราะว่าโถอยู่มาทางนี้แล้วแหละอยู่ก็ทำอาหารไปตอนนั้นไปทำงานก็เป็นเชฟนะครับเป็นเชฟแต่ว่าเป็นเชฟด้วยแล้วก็สายเฮลด้วยวิดีโอแรกๆของผมเลยคือคอนทราสต์กันนะผมใส่ชุดเชฟแล้วพูดเรื่องออกกำลังกายอยู่ในโรงแรมที่อเมริกานั่นคือเป็นวิดีโอแรกๆของ channel เลยจำได้ว่าพูดเรื่องเกี่ยวกับฟิชออยล์เรื่องน้ำมันปลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะหรือมันอาจจะเป็นคอนเทนต์แรกๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผูกกันได้เราอยากให้เขารู้ว่า จริงๆการทานเขาเรียกว่าการไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเลือกได้ครับตอนนั้นก็มีส่วนด้วยครับก็ยิ่งมันก็ยิ่ง dive deep ในเรื่อง nutrition โภชนาการต่อเข้าไปอีกเราก็ได้เปรียบคนอื่นๆนะที่เราเรียนมาเรามีความรู้ด้วยแหละว่าถ้าเราจะเลือกทานเพราะว่าจริงๆแล้วอ้อก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่ด้วยแล้วก็เพลินตามหลายๆท่านการเลือกทานอาหารมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะต้องดูแลตัวเองไม่ใช่ว่าฉันอยากจะผอมหรือว่าฉันอยากจะเฟิร์มแต่ออกกำลังกายอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่อะไรใช่ต้องควบคู่กันด้วยครับประมาณ6ปีที่แล้วที่เริ่มตัดสินก็เริ่มทำที่อเมริกาจนลากยาวกลับมาเมืองไทยใช่ครับก็เลยมาทำต่อเรื่อยๆใช่ครับเห็นว่านอกจาก Hero Athletes นะมีคอนเทนต์อื่นด้วยใช่ครับก็ถ้าแยกออกไปอีกก็จะมี Hero Investor ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในยุคนี้เป็นการลงทุนยุคใหม่แล้วกันนะก็จะเป็นเรื่องทั้ง Forex Crypto Currency อะไรพวกนี้นะ Stock Trading ต่างๆที่ก็ผมก็แปลว่ามีประสบการณ์กับมันแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะช่วยเพื่อนๆในให้มันเป็นเกร็ดความรู้ที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหารายได้เลี้ยงชีพตัวเองต่อได้นี่ครับผมเคยไหมคะเอาคอนเทนต์มาผสมกันถ้าผสมเลยยังครับแต่คือแยกออกมาเป็นให้เขาเห็นว่ามันคนละส่วนมันคนละส่วนกันนะแต่ว่าผสมเลยก็แต่ถามว่าฐานลูกค้าเดียวกันฐานลูกค้าเดียวกันแล้วกันนะครับฐานเดียวกันเลยฐานเดิมเลยนะครับแต่ว่าเหมือนเมิร์จแบบโลกฟิตเนสกับโลกไฟแนนซ์เข้าด้วยกันอันนี้ผมว่าไม่เคยมีใครทำอยู่แล้วแน่นอนไม่มีแน่นอนน้อยมากไม่มีเมืองไทยนะครับไม่ผมว่าผมไม่เคยเห็นเลยแหละที่แบบว่าเป็นเทรนเนอร์แล้วแบบมาเทรดวาไรตี้อะไรด้วยใช่ครับน้อยมากก็ผมก็พยายามที่จะขยายแบรนด์expand ให้มันนอกจากฐานลูกค้าเดิมแล้วก็ยังสามารถไปกลุ่มลูกค้าอื่นๆได้ด้วยมันเป็นตัวหนึ่งอาจจะจูงใจก็ได้เขาอาจจะเริ่มจากที่เป็น finance ก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับเข้ามาใช่ครับหรือออกกำลังกายก่อนแล้วไปมันก็จะโรเทตกันอยู่อย่างนี้แหละใช่ครับใช่สามารถทำงานร่วมกันได้ไปด้วยกันได้แล้วก็ต่อยอดก็ทำให้คนสองกลุ่มนี้เขาก็มีความสนใจมากขึ้นมีสกิลอื่นๆในชีวิตมากขึ้นด้วยครับนอกจากเทรดอย่างเดียวอาจจะมาออกกำลังกายบ้างหรือจะนอกออกกำลังกายแล้วก็สามารถหาเงินได้ในระหว่างเทรดเราอาจจะออกกำลังกายไปด้วยก็ได้ได้ก็เอาไปเทรดยกอยู่พักเซตก็กดเทรดอะไรก็ทำได้ครับอาจจะเป็นไอเดียอันนึงสำหรับคนฟังนะคะที่กำลังฟังอยู่เนาะอันนี้เป็นเรื่องของแรงจูงใจแล้วว่าทราบแล้วว่ามีที่มาที่ไปยังไงมีจุดเริ่มต้นยังไงแล้วณปัจจุบันถือว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราพอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราวิธีการใช้ชีวิตกับคอนเทนต์ที่เรากำลังทำมันไปยังไงวางไว้ยังไงก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับตามชื่อหัวข้องานวิจัยเลยมันเป็นอัตลักษณ์ขึ้นมาเลยมันเหมือนมันสร้างตัวตนของผมออกมาเขาจะไม่เรียกพี่ชินเฉยๆแล้วเขาจะเรียกพี่ชินฮีโร่แอทลีทมันก็ทำให้ผมแบบเหมือนต้องใส่ที่เรียกว่าใส่หน้ากากแล้วกันเรียกว่าใส่หมวกดีกว่าใส่หมวกดูดีกว่าเรียกใส่หมวกใบเนี้ยอยู่ถ้าจะ 90% ของชีวิตเลยนะครับผมจะถอดหมวกเนี้ยก็ต่อเมื่อกลับบ้านหรืออยู่กับลูกหรืออยู่กับป้าม้าอะไรผมก็จะเป็นแบบเด็กชายคนหนึ่งตัวเล็กๆนะแต่ว่าพอได้ออกสังคมเมื่อไหร่นะอยู่กับน้องๆอยู่กับคอนเทนต์หน้าที่การงานก็จะถ้าจะงานถ้าจะทุกอย่างมันก็จะ direct ไปทางเรื่องการทำคอนเทนต์ของแบรนด์มากกว่าเพราะผมคิดว่ามันเป็นเหมือน personal branding นะครับเป็นเหมือน personal branding เพราะว่าผมจับแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมาทุกคนรู้ว่าแบรนด์เนี้ยผมเป็นคนทำแต่ผมไม่ได้ใช้ชื่อผมใช่ในแบรนด์นี่เนี่ยคืออีกคำถามหนึ่งที่ถามว่าเอ๊ะปกติถ้าเราเห็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่น บางทีถ้าตามเพจกีฬาเพจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านอาจจะใช้ชื่อตัวเองลงไปอยู่ในนั้นบ้างแต่อย่างของ Hero Athletes เนี่ยของคุณชินเองทำไมถึงไม่เอาชื่อตัวเองไปใส่ที่ตัดสินใจตอนแรกไม่เอาชื่อตัวเองไปใส่เพราะว่าอันนี้สาเหตุแรกนะครับผมไม่อยากให้มันกระจุกอยู่แค่คนที่รู้จักผมมันก็คนต้องรู้จักชินอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีผมตรงนี้ผมสามารถส่งแบรนด์ทั้งแบรนด์เลยทั้งคอมพานีทั้งกู๊ดวิวทั้งหมดไปต่อ ผมจะส่งต่อให้น้องเล่ที่อยู่หลังกล้องส่งต่อให้ลูกสาวส่งต่อให้เพื่อนหรือส่งต่อให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นทำแบรนด์ตัวนี้ต่อได้ในวันที่ผมอยู่หรือไม่อยู่หรือตัดสินใจที่จะแบบพักที่จะถอดหมวกนี้ออกแล้วก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็มันมีที่ผมรู้สึกเลยว่าวันที่ตัวผมนะรู้สึกว่าแบรนด์ผมประสบความสำเร็จมากที่สุดถ้าจะเป็นจุดหนึ่งในชีวิตเลยนะครับคือวันที่ผมเคยเล่าเรื่องนี้ลงคอร์ดแคสต์แล้วแต่ผมเล่าสั้นๆอีกครั้งนึงวันนั้นผมก็ไปที่ฟิตเนสนะครับผมเห็นสมาชิกฟิตเนสท่านหนึ่งใส่เสื้อผมผมก็ในใจผมก็เดินไปผมก็คิดว่าเขาก็ต้องรู้จักผมอยู่แล้วแหละเพราะเขารู้ว่าแบรนด์นี้ผมทำใครก็ต้องรู้ว่าแบรนด์นี้เป็นของผมทำเขาก็ผมก็ไปแซวผมบอกว่าเสื้อสวยนะครับซื้อจากไหนล่ะครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อแล้วตอนนั้นมันเป็นเสื้อรุ่นที่ผมทำคอลแลบกับแบรนด์ Nutrition Depot ครับผมมันก็จะมีเสื้อตัวนั้นขายอยู่ที่ร้าน Nutrition Depot ที่เซ็นทรัลพระราม 9บอกอ๋อเนี่ยครับไปซื้อที่ร้าน Nutrition Depot เซ็นทรัลพระราม 9ลองไปซื้อดูสิเสื้อสวยดีครับแล้วเขาก็เดินผมไปเดินผ่านเดินจากไปเขาไม่รู้จักผมแต่ในใจผมคือรู้สึกว่าซักเซสมากเลยเพราะว่าเฮ้ยคือแบรนด์มันอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีผมไม่ต้องพึ่งผมแล้วเนี่ยแต่ผมถามอาจารย์อ้อตอนนี้อาจารย์อ้อรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของอาดิดาสไม่รู้ค่ะแต่อาจารย์อ้อรู้จักอาดิดาสใช่หรือ Nike เช่นกันเนี่ยไม่เราเพราะว่าผู้ถือหุ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนแต่ทุกคนรู้จักอาดิดาสรู้จัก Nike ผมก็รู้สึกจะดีใจมากถ้าเกิดคนไม่ต้องรู้จักผมก็ได้แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผมปั้นขึ้นมาเองแล้วก็มันโกออนแบรนด์โตได้ด้วยตัวเขาเองใช่ครับอันนี้มันจะบอกกำลังจะพูดเหมือนสอนเด็กคือแบรนด์พอมีค่ามันเป็นเหมือนสตาร์บัคอะแบรนด์มันก็จะมี value เพิ่มขึ้นเหมือนกับตอนนี้ที่คุณชิงกำลังทำเริ่มจากแบรนด์ที่ไม่มีใครรู้จักแต่ตอนแรกเนาะที่เรากำลังสร้างเริ่มมาค่อยๆทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆแล้วก็จนแบรนด์เป็นที่รู้จักด้วยตัวของแบรนด์เองสุดท้ายแบรนด์อยู่ได้ครับผมจะไปทำอย่างอื่นไปสาขาอื่นใช่ไหมผมจะไปสอนเรื่องอื่นก็ตัวนี้ก็ยังโตโกรได้อยู่ยังโกรได้อยู่ยอดขายเข้ามายอดชมยอดวิวยอดไลค์ก็ยังโกออนของเขาได้นะครับก็หมายความว่าวิธีการใช้ชีวิต วิธีการดำเนินชีวิตเราจะมันเกิดกับอะไรในเท่าที่คุยนะคะมีไอเดียตลอดเกิดตลอดเวลาเดี๋ยวฉันจะต้องทำโน่นเดี๋ยวพอมันถึงณจุดนี้ฉันจะต้องไปอย่างอื่นเป็นแบบนั้นใช่ครับตอนแรกก็จะแบบจะติดแต่เรื่องออกกำลังกายอย่างเดียวพอพักหลังก็สามารถพอรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่ามันมาถึงจุดที่แบบผมลองพูดเรื่องอื่นแล้วคนสนใจอยู่แล้วเริ่มแบบได้กลิ่นละเอ้ยมันทำได้แล้วนี่หว่ามันโตได้แล้วนี่นาผมเคยทำอะไรนะมันก็อาจจะยังใกล้เคียงกับเรื่องฟิตเนสแต่ผมจำได้ผมเคยขายเกลือหิมาลัยันผมก็งงเลยผมขายเกลือได้ยังไงออกเยอะมากเลยจำได้ออก 4-500 กระปุกเลยนะครับแต่ว่าแบรนด์มันเป็นแบบแบรนด์แบบฟิตเนสออกกำลังกายผมก็ผูกเรื่องกันได้ผูกเรื่องว่าเกลือหิมาลัยมันมีประโยชน์โอเคมันก็มีประโยชน์ของมันจริงๆแต่ว่าผมแค่ไม่คิดว่าตัวเองจะขายเกลือได้จะหยิบอันนี้มาขายได้หรือสักพักผมเริ่มไปกระเป๋าแบบไม่ใช่กระเป๋าฟิตเนสด้วยนะเป็นกระเป๋าแฟชั่นแบบว่ากระเป๋าคาดเฉยๆอะไรแต่ผมก็เอ้ยมันขายได้นี่หว่ามันก็ไปได้นี่หว่าแสดงว่าตัวแบรนด์อะ value อะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่คนสนใจละคนต้องสนใจอะไรมากกว่านั้นอาจจะเป็นตัวผมก็ได้หรือว่าวิธีที่ผม storytelling แบรนด์ออกไปให้มันมีความน่าเชื่อถือนะครับแต่ทุกอย่างก็ทำด้วยความแบบจริงใจอะไรเงี้ยก็คือตัวเกลือมันก็มีประโยชน์จริงแล้วผมก็ขายถูกๆขายแบบขายเด็กๆอะไรเงี้ยฮะลองตลาดเหมือนลองตลาดไหมใช่ครับลองตลาดปรากฏว่าดีกลายเป็นได้ผลตอบรับดีอะไรอย่างเงี้ยครับไหนมาถึงเรื่องแบรนด์แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคอนเทนต์เนาะมาถึงเรื่องแบรนด์แล้วตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าจะสร้างโปรดักต์ของตัวเองตั้งแต่แรกคิดตั้งแต่แรกแล้วครับตอนแรกคิดว่าจะทำเวโปรตีน คิดว่าจะทำเวโปรตีนแต่ว่าเหมือนผมไม่ได้บิลีฟกับเวโปรตีนมากแบบ 100% ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากจะแบบลงทุนมากผมแค่อยากคือตอนแรกอะมีหุ้นส่วน3คนแต่สุดท้ายผมก็เลยบอกว่าขอซื้อหุ้นแล้วกันเดี๋ยวขอทำคนเดียวดีกว่าสบายใจกว่ารู้สึกว่าจะทำเวแล้วมันเหมือนไม่ใช่เวของเราเลยมันไม่ใช่ทางที่เราอยากจะไปขายอาหารเสริม อะไรเงี้ยครับสมัยนู้นนะครับ5-6 ปีที่เราอาหารเสริมในมุมนั้นก็ยังบอกว่าภาพก็ยังลบๆพอสมควรอยู่นะขายอาหารเสริมขายเวย์โปรตีนอะไรเงี้ยก็คือภาพลบๆแล้วก็เหมือนมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะช่วยคนไม่ใช่เราไม่อยากจะแชร์อะไรอย่างงี้ให้คนเราอยากจะแชร์คอนเทนต์แชร์อะไรมากกว่าโปรดักต์แรกก็จะเป็นเสื้อซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ขายดีที่สุดอยู่เสื้อผมรู้สึกว่าเป็นถ้าจะเป็นอาวุธหนึ่งเลยครับอาวุธหนึ่งเลยที่แบบว่าช่วยประกาศแบรนด์ในเขาเรียกโลกออฟไลน์ได้โลกฟิสิคอลเวิลด์ได้อย่างเช่นคนถ่ายรูปที่นึงอ่ะวัตถุที่อยู่บนโลกฟิสิคอลเวิลด์มันก็อัปโหลดไปอยู่ในโลกออนไลน์เขาแค่ใส่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนที่จะใส่เนี่ยเขาก็ต้องเหมือนศรัทธากับแบรนด์หรือ believe กับแบรนด์เช่น wrist band อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่า wrist band มันไม่ใช่แค่ใส่เล่นๆเพราะว่าคนที่ใส่ต้องเชื่ออะไรกับแบรนด์มากกับสิ่งนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือเป็นโรงเรียนอะไร FC ตัวจริงเลยคือเฮ้ยฉันเป็น FC แล้วฉันขอมีสักชิ้นหนึ่งมี product ของเขาสักชิ้นหนึ่งไว้กับตัวใช่ครับแล้วเราก็เล่นกับเขาเรียกว่ากลไกเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์และการตอบโจทย์เพราะว่าสินค้าของผมคือขายถูกไม่ได้ขายแพงเลยไม่มีชิ้นไหนขายแพงเลยอะไรนี้กว่าเพราะผมก็อยากจะเจาะกลุ่มตลาดเด็กๆด้วยเด็กๆที่กำลังจะเริ่มเข้ามาวงการฟิตเนสมาออกกำลังกายให้เขารู้จักให้เขาว่าจับต้องได้อะไรอย่างนี้ครับนอกจากเสื้อผ้ามีอย่างอื่นไหมคะมีครับมีเยอะเลยทั้งจริงโปรดักต์ในแบรนด์ก็จะมาเรื่อยๆทั้งหมดที่เคยทำน่าจะประมาณ40กว่าโปรดักต์นะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามีพวกสายรัดข้อมือเซฟตี้อะไรเงี้ยครับสายรัดข้อมือมีเข็มขัดเวลาเข้าฟิตเนสนะครับป้องกันก็จะเป็นอุปกรณ์นั่นแหละว่าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายใช่ครับมีหมวกมีอะไรเงี้ยครับเป็นแบบ apparel นะครับแต่ไม่มีที่เป็นอาหารยังไม่ที่เป็นอาหารเสริมที่บอกว่ามันไม่อินกับเรามันไม่ใช่ไม่มีครับมีมากสุดเป็นกาแฟดริปเคยทำเป็นกาแฟดริปออกมาแล้วก็แบบ positioning product ว่าแบบกินก่อนออกกำลังกายนะอะไรเงี้ยคั่วเข้มกินแล้วก็ตื่นไปวิ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้บอกเราก็ไม่ได้ขายของขนาดที่แบบเฮ้ยคุณต้องกินเพื่อให้มันเร่งเผาผลาญมันจะมี product บางตัวที่เป็นสายเฮลท์ก็จะรู้เนาะเขาก็จะเคลมไว้เลยว่าให้คุณต้องทานก่อนออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ขนาดนั้นแค่แบบว่ากินตอนไหนก็ได้ครับแต่ว่าออกกินออกกำลังกายก็ดีกว่าอะไรเงี้ยได้มีแรงไปออกกำลังกายนะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเท่ากับว่าเราก็สร้างตัวตนสร้างแบรนด์ไปด้วยพร้อมคอนเทนต์ไปเลยใช่ครับออนไลน์แต่คอนเทนต์จะแบบจะดันเยอะมากผมดันคอนเทนต์วันหนึ่งแบบทุกแพลตฟอร์มทุกวันไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันไหนที่แบบผมไม่โพสต์ที่ไหนเลยมาตลอด6ปีเริ่มจากช่องไหนก่อนนะตอนทำที่อเมริกาค่ะออนสื่อไหนก่อนตอนนั้นทำ YouTube กับ Facebook พร้อมกันครับแล้วก็เพราะว่ามันไม่มีข้อจำกัดเนาะสามารถที่จะโพสต์คลิปลงไปได้ทั้ง2ใช่ครับใช่ทำ YouTube กับ Facebook ก่อนแล้วก็ Instagram ค่อยตามมาไล่ๆกันครับตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าฟีดแบ็กระหว่าง Facebook กับ YouTube อันไหนดีกว่ากันได้ดึงเช็คไหมถ้าเป็นนาช่วงนั้นนะครับประมาณ6ปีที่แล้วก็จะเป็น Facebook มาก่อน Engagement จะเยอะกว่าเพราะผมคิดว่าเขายังไม่จำกัดเรื่องอัลกอริทึมมากมันก็จะแบบvisibility มันยังเยอะกว่าอยู่ตอนนี้ก็จะต้องถ้าจะแบบให้เห็นโพสที่โอ้โหต้องยิงแอดต้องซื้อต้องจ่ายตังค์เยอะใช่ครับใช่จะถ้าสมัยก่อนก็จะฟรีมากเป็นช่วงแบบช่วงกอบโกยของแบรนด์ใหญ่ๆเลยใช่ใครที่เริ่มเหมือนว่าใครตั้งต้นได้นะช่วงนั้นเนาะก็จะพัฒนาได้แล้วคนรับรู้ได้เร็วใช่ครับเข้าถึงได้ไวขึ้นใช่ครับพอหลังๆมาพอเริ่มซื้อพื้นที่แอดกันก็จะแบบมีแต่แบรนด์เจ้าใหญ่ๆยึดหน้าฟีดกันไปหมดผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่บอกว่าช่วงนั้นกระหน่ำคอนเทนต์ด้วยก็กระหน่ำมาทุกวันเนี่ยแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นจะได้ engagement เยอะเยอะมากกว่าช่วงนี้ครับแล้ววิธีที่จะวางคอนเทนต์ได้แบบวางไหมคะว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นอันนี้นะวันพรุ่งนี้เราจะเป็นเรื่องอะไรแบบนี้วางยังไงคะก็มีครับมีการสเกจโดแต่หัวข้อก็จะตามใจฉันเลยอยากพูดเรื่องเนี้ยอยากพูดเรื่องผมก็จะแบบหยิบกล้องมาอัดเลยหรือเขียนเลยแล้วก็ถ้าวันนั้นผมยังไม่โพสอะไรผมจะโพสเลย แต่ถ้าวันนั้นผมได้โพสต์ไปแล้วส่วนใหญ่เวลาโพสต์ของผมเนี่ยจะเป็นช่วงเช้านะช่วงเช้าสักประมาณ 9:00-10:00 นนะครับผมก็จะล็อกไว้ 9:00-10:00 นจริงผมมีเลขเด็ดอยู่902เราต้องมีเลขมงคลของเราใช่ผมจะตั้งแทบทุกวัน902เพราะว่าเป็นเวลาเกิดผมใช่ผมก็ตั้งไว้นะครับ Lucky Number 902จะดูไม่ดูไม่เป็นไรแต่ผมต้องโพสต์902แต่สุดท้ายมันก็ engage ก็โอเคครับก็โพสต์ตอนเช้าแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนอ่ะมันไม่ได้โพสต์ไปแล้วผมก็จะตั้งเวลาไว้พรุ่งนี้ 9:02 นก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันอย่างน้อยให้มีคอนเทนต์ขึ้นทุกวันครับทุกวันจะรีโพสต์จะเขียนเรื่องใหม่จะ snap จากพอดแคสต์มาตอนนึงจะยังไงก็คือต้องมีทุกวันต้องคนต้องเห็นทุกวันผมว่ามันคือสิ่งที่ทำให้แบรนด์มันยังมีชีวิตอยู่เป็นลมหายใจแบรนด์ก็คือแบบคือโพสต์เรทก็คือต้อง on all the way all the way ให้คนคือมันเหมือนต้องสร้างวิธีการที่ให้คนจดจำให้ง่ายคือความถี่เนาะว่ายังไงก็ต้องทุกวันไว้ก่อนวันละกี่ครั้งค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่ครับใช่คือหยิบมือถือมาวันนึงอ่ะต้องเห็นแบรนด์ผมมันต้อง imprint เข้าไปในแบบจำเข้าไปในซิลิบัมซะหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับใช่และยิ่งเนี่ยตอนเนี้ยการแข่งขันเยอะมากไหนจะหลายสื่อ IG มีแล้วเพราะว่าจริงๆบอกตามตรงว่าอ้อได้ข้อมูลว่าในจะมาจาก IG นะคะเป็นการ engagement ของแบรนด์นี้แหละ Hero Athletes นี่แหละว่ามีติดท็อป5มาก็เลยเป็นที่มาด้วยของการมาขอข้อมูลแล้วก็พอมันมีมากกว่านั้นล่ะคุณชินบริหารจัดการchannel พวกนี้ยังไงก็ถ้าวิธีหลักๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับจริงๆที่ผมลงทุนทำห้องพอดแคสต์เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่จริงๆไม่มีแบรนด์ไหนทำเลยนะครับไม่มีแบรนด์ออกกำลังกายแบรนด์ไหนทำพอดแคสต์ใช่มีแบรนด์ผมแบรนด์เดียวนะทำพอดแคสต์มันคือวิธีการสร้างคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเลยที่ผมเคยเจอมานะครับก็คืออย่างเงี้ยผมมานั่งอัดพอดแคสต์กับอาจารย์ใช่ไหมครับเมื่อตั้งแต่แรกที่เราเริ่มกดอัดกันเนี่ยจนถึงตอนนี้เกิน20หัวข้อแล้ววิธีของผมก็แค่สามารถที่จะดู1วิดีโอผมซอยออกมาเป็นช็อตวิดีโอได้ทั้งหมดสมมุติว่าได้20นะครับสมมุติผมก็20นั่นแหละสเกดูลเลยรันได้ทุกช่องเลยครับโพสเลยจะ Twitter จะลง TikTok จะลงนี่ผมก็ตั้งเวลาไว้20ได้20วันแล้วนี่เท่านี่การอัด1ครั้งนะครับการอัดพอดแคสต์1ครั้งผมสามารถรันได้เกือบเดือนแล้วผมดำช็อตวิดีโอตอนนั้นมาwritten content มาเขียนผมได้คอนเทนต์เขียน20อันเปิดซอยทำเอามาเป็นอินโฟกราฟิกอาจจะได้สัก5อันเราพูดถึงเรื่องเดโมกราฟิก Gen Y ด้วยเนี่ยผมมาซอยได้5อันได้สรุปทั้งเดือนผมทำพอดแคสต์อันเดียวผมอยู่ได้เดือนได้ละใช่ถ้าเดือนนั้นผมอัด4พอดแคสต์อ่ะผมอยู่ได้4เดือนอันนี้คือการ expand มันเป็นเหมือนจริงๆเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวด้วยนะเพราะว่าพยายามหาไอเดียในการ expand สิ่งที่มีอยู่ใช่ครับคือหลักๆผมก็จะมีรีไซเคิลบ้างนู่นนี่นั่นเพราะว่าที่รีไซเคิลหลักๆเพราะว่ามันมีnew follower ใหม่ที่เขายังไม่เห็นคอนเทนต์เก่าเราใช่ก็ผมก็ดึงอันเก่ามาลงใหม่หรือว่าปรับสีแต่งรูปเปลี่ยนคำอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันซ้ำกับ engagement เดิมแล้วก็โพสต์รันผมไม่เคยเจอเลยครับว่าแบบคอนเทนต์ตันอะโอ้โหเพื่อนคนอื่นที่เคยที่ทำ channel นะครับผมโอ้ยพี่ทำได้ยังไงเนี่ยโพสทุกวันเลยโอ้โหพี่โพสได้เป็น10 ปีเหลือนี่เขาก็บอกว่าในสมองฉันยังเหลืออยู่อีกมีอีกเยอะเลยครับหรือต่อให้แบบมันแบบหมดจริงๆผมก็คิดเรื่องใหม่มองอะไรรอบตัวแล้วก็แบบนึกขึ้นมาใหม่ได้เสมอเลยฮะก็จะแบบเหมือนมันฝึกมาด้วยนะเหมือนฝึกมาแต่แรกด้วยแต่ก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้คือทุกคนไม่สามารถสร้างได้นะคะต่อให้ฝึกบางคนไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าจะบอกว่าเรื่องของไอเดียเรื่องของครีเอทีฟแต่ละคนไม่เท่ากันครับแล้วก็ต่อให้ฝึกสมมุติว่าใช้คำว่าพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์แต่บางคนต้องพึ่งพรสวรรค์อย่างนี้ค่ะอย่างไอเดียอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะมีความคิดคล้ายกันแต่ทำไม่ได้ก็มีของผมก็จะจับได้หลายรูปแบบมากนะผมไปเรื่องกินผมก็สามารถที่จะแบบพาไปกินได้สมมติไปกินร้านนี้หรือว่าทำอาหารเหมือนคอนเทนต์ผมก็อันมันไปได้กันได้นะจะดูแล้วว่าผมแทบจะอันลิมิตเลยครับมันคิดได้ตลอดเวลาเลยก็อาจจะเป็นพรสวรรค์ด้วยส่วนหนึ่ง หรืออาจจะแต่ผมว่ามาจากการฝึกฝนมากกว่าว่าอาจจะช่วงเด็กๆอ่านหนังสือเยอะใช่ใช่เรื่องของการอ่านครับซึ่งตอนนี้บางคนจะบอกว่าเพราะว่าเป็นอาจารย์เนาะก็จะบอกเด็กๆอย่าลืมอ่านนะลูกแต่เขาเด็กสมัยนี้ค่ะเขาจะอ่านสิ่งที่เขาอยากรู้แต่พอต้องเข้าวิชาเรียนพอเราบอกไปปุ๊บเขาก็จะอะไรเหรออาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่เห็นประโยชน์หรือเปล่าเขายังไม่เห็นว่ามันเอาไปแอพพลายอะไรยังไงหรือเปล่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ณปัจจุบันเขาอาจจะมองอย่างเหมือนตามแบรนด์ตามเพจตามอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็จะตามคนที่เขาชอบแต่บางทีไม่ดูคอนเทนต์นะเคยคุยกับเด็กๆเหมือนกันไม่ได้ดูคอนเทนต์ค่ะหนูดูว่าเป็นใครเริ่มจากดูว่าเป็นใครก่อนแล้วค่อยดูคอนเทนต์ใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นสายเฮลท์อย่างเงี้ยบางทีเราต้องพึ่งนะเราต้องดูคอนเทนต์ด้วยนะถึงจะดูว่าเป็นใครผมว่าคนไออินฟูสายเฮลท์นี่ยากเพราะว่านอกจากแค่พูดคนจำได้พูดได้แล้วยังต้องมีผลลัพธ์ใช่มันต้องมีเหมือนอะไรนะเป็นตัวการันตีอย่างนึงว่าฉันไม่ได้พูดอย่างเดียวใช่ต้องทำให้ดูถ้าจริงๆถ้าในดูใน YouTube ผมคอนเทนต์ผมประมาณ 50% จะเป็น experiment คือผมทดลองกับตัวเองเลยแล้วก็บันทึกผลแล้วทำให้ดูเลยเช่นผมบอกว่าเนี่ยครับอีก3เดือนผมจะไปแข่งที่เวียดนามแข่งโดนน้ำหนักเพื่อนๆดูนะครับผมจะได้ที่1ไหมผมก็จะทำเป็นแนวแบบ vlog อะครับ vlog วันนี้ผมทำอะไรทำอะไรมาจนสุดท้ายเขาดาวไปเรื่อยๆใช่ครับเป็นแบบเป็นภาพผมแบบถือเหรียญกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ชูธงประเทศไทยแฮปปี้มากแล้วก็ทุกคนก็เฮ้ยดีใจไปด้วยแล้วเขาก็เฮ้ยพี่ชินแม่งพูดจริงนี่หว่าทำจริงนี่หว่าทำได้จริงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีproofผมคิดว่าสังคมไทยต้องการproofครับต้องการproofยิ่งถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยนอกจากถ้าเป็นโค้ชหรือว่าเป็นอินฟลูเนี่ยพูดทำคอนเทนต์ดีเขาต้องรูปร่างดีหรืออะไรด้วยหรือมีถ้วยรางวัลการันตีหรือมีอย่างน้อยมีใบเซอร์อะไรเป็นอะไรที่สังคมไทยต้องการอย่างสายเฮลท์อย่างที่คุยกันเนาะตอนแรกว่าถึงหันไปมอบรอบตัวนับคนที่แบบเดี๋ยวเห็นซ้ำๆแล้วล่ะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเฮลท์แล้วก็บางท่านเป็นที่รู้จักในวงการบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเงื่อนไขหรือมีคอนดิชันที่แตกต่างกันอย่างเราอาจจะมาจากคนธรรมดาแหละแล้วสร้างแบรนด์ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ใช้ตัวเราแต่พอเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางท่านที่พอเป็นที่รู้จักของวงการเป็นที่รู้จักอยู่แล้วใช่อันนี้คิดถามความคิดครับผมแตกต่างกันไหมผมว่าแตกต่างเรื่องการเข้าถึงอยู่แล้วนะครับเพราะด้วยความที่เขาแบบแมสอยู่แล้วคอนเทนต์เขาก็จะมีผลมากกว่าเอฟเฟกต์มากกว่ากับสังคมในวงกว้างจริงๆสังคมของผมมันก็จะแบบอาจจะเอ็นไปสัก 60% แล้วกัน 60-70% ไปทางแบบเพื่อนๆที่ออกกำลังกายแบบซีเรียสคือแบบพอกายเลยยกน้ำหนักเลยจริงจังจะไปประกวดจะไปแข่งอะไรครับซึ่งจริงมันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างนิชมากนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ผมก็จะเหลือพื้นที่ประมาณสัก 30-40% เนี่ยให้กับคอนเทนต์ที่สามารถไปเติบโตในวงการแมสได้ก็จะเป็น mindset content หรือว่าจะเป็นแบบ lifestyle content ด้วยนะว่าผมไม่สามารถเจาะกลุ่มเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลา5ปี10ปีได้เพราะผมคิดจะทำอะไรผมต้องคิดแบบ5ปี10ปีอ่ะผมไม่ได้คิดแค่ว่าเอายอดไลฟ์วันนี้หรือว่าได้เงินแค่เซลล์รอบนี้อะไรเงี้ยผมก็ต้องคิดแบบlong term ผมคิดว่าเป็นข้อดีด้วยนะครับที่กลุ่มคนที่อาจจะเป็นดาราอยู่แล้วเนี่ยเขาโอเคเขามีปากมีเสียงไม่ว่าเขาจะพูดอะไรยังไงก็ตามแหละสุดท้ายเอาที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะฮะเขาก็จะมากับอาหารเสริมมากับโปรดักต์ whatever นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเขาได้จุดประกายให้คนที่อาจจะไม่เคยออกกำลังกายเลยได้มาออกกำลังกายผมว่าอันนั้นเป็นข้อดีมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะที่เราได้มีอินฟลูที่เขาเป็นที่รู้จักอยู่แล้วเขาก็จะอาจจะค่อยลีดคนกลุ่มที่ซีเรียสมากขึ้นมาหาผมอีกทีหนึ่งก็ได้เฮ้ยพี่ชินผมอยากไปแข่งผมอยากเริ่มแบบจริงจังละผมอยากไปประกวดอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งมาค่อยเทมาทางนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าจุดประกายแรกครับผมว่าตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามากับโปรดักต์อันนี้มองในมุมสมมติเพื่อนเป็นสายครับเฮลท์แต่ไม่ค่อย 100% เท่าไหร่คือมีเวลาได้ออกก็จะมองว่าถ้าสมมติเราไม่อินกับโปรดักต์ถ้าเราเจออินฟลูเอนเซอร์ที่แบบทายอินแล้วขายไปด้วยเรารู้สึกว่า แล้วถ้าเราไม่ได้ทานแบบนั้นล่ะไม่ได้ใช้โปรดักต์แบบนั้นมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าอ๋อถ้าเป็นเรื่องโปรดักต์ผมจะพูดตลอดเลยครับ พูดแบบแทบจะแบบจิกๆด้วยนิดนึงว่าจริงมันไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวเลยแบบเบสิกออกกำลังกายมันอยู่ที่ตัวคุณทั้งหมดเลยต่อให้คุณจะแบบจะโปรดักต์นี้หรือว่าคอร์สราคา 30,000 40,000 ก็ตามนะครับผมไม่เคยขายสักคอร์สหนึ่งผมไม่เคยรับเทรนบางคนจะมีเป็นโค้ชเนาะใช่ผมไม่เคยรับเทรนผมไม่เคยโค้ชหน้าที่ผมก็คือทำคอนเทนต์อย่างเดียวผมชอบทำคอนเทนต์ผมพูดอะไรเงี้ยหรือว่ากระตุ้นให้เพื่อนๆทำแล้วก็ถ้าชอบแบรนด์ผมก็ค่อยมาซื้อเสื้อหรืออะไรก็เป็นการซัพพอร์ตละกันนะครับแต่ตัวผมไม่เคยเลยขายโค้ชไม่เคยแบบขายคอร์สไม่เคยรับเทรนวันออนวันไม่มีเลยนะ0เลยนะครับไปหาเลยนะไม่มีนะครับผมก็จะบอกเสมอว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราลองคิดดูย้อนกลับไปก่อนที่จะมีโปรดักต์พวกนี้คนก็หุ่นดีกันได้นะครับไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องมียิมด้วยซ้ำคุณสามารถออกกำลังกายบอดี้เวทที่บ้านหรือวิ่งที่สวนหรือกินอาหารธรรมดาโดยที่ไม่ต้องมีเวย์โปรตีนเพียงแต่คุณเข้าใจว่าฟันดาเมนทัลของมันคืออะไรเบสิกนิวทริชั่นคืออะไรการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือการลดไขมันเนี่ยมันสมการมันคืออะไรอาหารเสริมนี่ถ้าจะเป็นแบบโอ้โหตัวอาหารสุดท้ายเลยแทบจะไม่ได้อยู่ในซีนเลยแต่ว่าคนไม่ค่อยเข้าใจแล้วผมก็พอจะเก็ตนะครับว่าทำไมคนถึงไปพึ่งอาหารเสริมกันเยอะเพราะคิดว่ามันเป็นทางลัดอาจจะเป็นทางลัดอาจจะเห็นว่าอินฟูเขาถืออินฟูก็มีผลกับส่วนนี้มากแต่ว่าจริงถ้าฟันเดเมนทัลจริงๆอ่ะเขาจะไปรู้เขาส่วนใหญ่ก็จะต้องมีดาเมจก่อนคือจะต้องไปเสียตังค์ให้กับอะไรพวกนี้ก่อนแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่นี่หว่าเอ้ยมันไม่ใช่เวทำไมกินแล้วมันกล้ามไม่ใหญ่สักทีพี่อ๋อก็นี่ไงมันไม่ได้ซ้อมกินดีนอนพักผ่อนเพียงพอหรือว่าโภชนาการดีอะไรเงี้ยคุณมาพึ่งอาหารเสริมมันก็ทำไม่ได้ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับอาหารเสริมมันเสริมนะครับแต่ว่าไม่ใช่อาหารหลักเนี่ยครับจุดที่แบบเหมือนจะเป็นช่องโหว่ทางการตลาดอาจจะเป็นช่องที่ช่องเป็นทางเลือกที่เขาจะหยิบมาเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับอินฟลูเอนเซอร์ของบางคนหรือก็แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าโปรดักต์มันไม่เวิร์กนะครับโปรดักต์ก็อะไรอย่างก็คงเวิร์กแหละครับแล้วก็คนที่ใช้เราได้ผลจริงก็มีแต่ว่าเราก็ต้องดูเบสิกก่อนดีกว่ายิ่งถ้าบ้านเราอย่างที่เราได้คุยกันตอนแรกว่าเรื่องพ่อแม่เรายุคพ่อแม่สุขภาพนี่มาทีหลังนะครับเงินต้องมาก่อนผมก็จะเสนอทางเลือกให้คนใช้จ่ายน้อยที่สุดได้ผลมากที่สุดก่อนเพราะอย่างตัวเองเนี้ยอย่างตัวเองนะพอดูสมมติเป็นผู้เสพคลิปเหมือนกันนะเสพสารพัดเลยไม่ได้สนใจว่าอาจจะเป็นจากอินฟลูเอนเซอร์คนไหนแต่รู้สึกว่าดูแล้วอันไหนที่มันเราทำได้เราก็จะเลือกทำแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าบางครั้งค่ะในบางคลิปนะไม่รู้ว่าผลของมันอะจะออกมาแล้วเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่งคาดว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยมีอยู่เยอะมากซึ่งในการทำคอนเทนต์แบบเนี้ยค่ะอย่างของคุณจินอะบอกเลยว่าจะต้องบอก 1, 2, 3, 4, 5 ครับทำยังไงฉันถึงจะสักเซสครับใช่ไหมคะแต่ว่าในบางคนเนาะอันนี้ไม่เอ่ยชื่อก็จะแบบมีทางลัดอย่างที่บางทีที่คุณชินกล่าวไปแล้วในคลิปของชินเขาก็ดูอยู่ว่าทางลัดนู่นนี่นั่นซึ่งลองเหมือนกันนะตัวเองก็ได้ลองแล้วมันจะทางลัดตรงไหนจริงๆแล้วมันคือทางลัดตรงไหนครับที่ผมบอกลัดที่สุดก็คือทำเบสิกให้ถูกต้องนะครับลัดที่สุดแล้วครับคือเราไม่พลาดเราไม่แบบเขวซ้ายขวาก็เดินตามทางที่แบบว่ามันแบบบางทีมันก็เท็กซ์บุ๊กอยู่แล้วเรื่องคือเราที่ผมบอกเท็กซ์บุ๊กเขาบอกบางทีมันเราไปโกงระบบเทอร์โมไดนามิกร่างกายไม่ได้ครับว่าระบบเผาผลาญมันจะต้องแบบไม่กินข้าวมันต้องกินข้าวมันต้องบางทีเราทำไม่ได้เราก็แค่อ๋อแล้วก็ on the way แต่คือระหว่างทางมันจะมีแบบสิ่งจูงใจนู่นนี่นะ distraction เยอะใช่ถูกต้องเลยครับถูกต้องมากแต่ก็ผมว่าลองได้ลองเป็นค่าครูได้เราจะได้รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าใช่ก็โอเคครับยินดีด้วยคุณก็ไปทางนั้นต่อผมก็ไม่ได้แบบไปขัดขวางไปว่าอะไรก็โอเค that's good นั่นคือคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของคุณชินก็จะเป็นประมาณว่าเราลองแล้วมันประสบความสำเร็จครับผมเราก็มาเล่าใช่ครับมีอันไหนที่แบบลองด้วยศึกษาด้วยเรามีอะไรนะจะมีเขาเรียกว่านักเฉพาะทางจะเป็น นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทย์กีฬาหรือเป็นคุณหมอดูทางด้านมวลร่างกายอะไรนี้มีมาให้คำปรึกษาหรือว่าเราได้ข้อมูลพวกนี้มาเพิ่มเติมยังไงคะก็ถ้ามีนะอันนี้อันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ follower ผมค่อนข้างเขาจะรู้อยู่แล้วนะผมลองหมดแล้วนะครับแทบจะทุกอย่างแล้วกับพวกสเตียรอยด์ฉีดปักทับทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเขาเรียก PED performance enhancing drugs เพราะว่าผมแข่งกีฬาพวกเนี้ยมันคนไม่ใช้อะแปลกผมต้องบอกงี้เลยคนที่ไม่ใช้เนี่ยคือแบบเพราะมันมีอาการบาดเจ็บมีนู่นนั่นใช่ครับก็คือเราบางทีเราจะไปทะลุลิมิตที่มนุษย์เขาอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องแบบมีการเสริมฮอร์โมนพวกนี้เข้าไปนะผมก็ลองมาเป็นแบบตั้งแต่สมัยอยู่ออสเตรเลียครับแล้วก็เพิ่งจริงๆเพิ่งล่าสุดเลยครับเพิ่งประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วที่เพิ่งมีคุณหมอเลยนะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลสิคลินนะครับที่ Better Wellness Clinic นะครับเป็นอาจารย์ท่านเป็นคนอินเดียนะครับดร.ดิปาลีก็ได้เข้ามาเทคแคร์ผมตรงนี้นะก็คือก็จะช่วยแนะนำเลยบอกเลยทางโรงพยาบาลเขามีผู้เชี่ยวชาญเป็นทางด้านนี้เลยนะทางด้านแบบการเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬาเลยคุณชินอยากเพิ่มกล้ามเนื้อจริงๆใช่ไหมจริงๆคุณไปซื้อสมมติซื้อของมาใช้เองสเตียรอยด์มาใช้เองอ่ะมันคงได้ผลแต่ได้ผลแม็กซิมัมหรือเปล่าออปติมอลที่สุดหรือเปล่าเดี๋ยวหมอดูให้กลายเป็นว่าไอสิ่งที่ผมทดลองทำเองมาตลอดเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วแถมเป็นเรื่องที่แบบถ้าจะเป็นทาบูด้วยอ่ะคือแบบไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึงในวงการฟิตเนสเท่าไหร่แต่ผมพูดหมดเลยผมพูดทุกอย่างที่แบบรีลกับสิ่งที่ผมเกิดประสบการณ์ของผมเองมากที่สุดนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เขามีศาสตร์ที่มันแบบเฉพาะทางเทคนิคอลอยู่แล้วจริงที่ต้องตรวจเลือดเราเอาบลัดเวิร์คไปตรวจเราทำเองไม่ได้เราสุ่ม4สุ่ม5ทำไม่ได้คุณหมอเขาทำได้ก็เราก็ได้รับความน่าเชื่อถือความไว้วางใจเข้าไปอีกว่ามีทีมแพทย์ดูแลนะอะไรเงี้ยก็ล่าสุดก็เพิ่งมีคอนเทนต์ทำด้วยกันออกมากับทางกับโคกับโรงพยาบาลเลยค่ะได้ตามดูเพื่อนๆหลายคนที่ถามผมมาหลังไมค์บอกโอ้พี่ผมอยากใช้ตัวนี้ซื้อที่ไหนผมไม่รู้ผมไม่ขายผมแค่เคยใช้แล้วผมมาบอกแต่ตอนนี้ล่าสุดก็คือมีโรงพยาบาลรับดูแลเพื่อนๆเลยนะอะไรเงี้ยก็ลองไปติดต่อเขาดูได้ผมคิดว่าก็ค่อนข้างชัวร์กว่าแบบไปใช้สุ่ม4สุ่ม5เองแล้วอันตรายใช่ครับเอฟเฟกต์ก็ทั้งไซด์เอฟเฟกต์โดยตรงแล้วก็ไซด์เอฟเฟกต์ก็ถ้าคนที่โนเลจไม่ถึงก็จะแบบโอ้โหต้องรับไซด์เอฟเฟกต์ไปบางคนผมร่วงหัวล้านไปเลยสิวขึ้นเต็มหรือว่าคอเลสเตอรอลผิดปกติอะไรไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมีความรู้ที่ถูกต้องก็สามารถใช้มันอย่างถูกต้องแล้วก็ไปถึงเป้าหมายที่เขาอยากจะไปได้ผมก็เสนอทางเลือกให้เฉยๆที่ผมบอกครับผมก็มีบลูพิลเรดพิลให้ดูก็แล้วแต่จะเลือกจริงๆเหมือนเป็นการสร้างแรงจูงใจด้วยแหละว่าเขาอยากจะได้คือเขามีโกแล้วเขาเซตโกไว้แล้วแต่เขาไม่มีทางยังหาทางไปไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นตัวประสานหรือเป็นคนสร้างแรงจูงใจให้เขาไปถึงเป้าที่เขาวางไว้ใช่ครับดีกว่าผมไปแบบหลอกขายอาหารเสริมบอกว่านี่กินเวย์ตัวนี้สิกล้ามใหญ่แน่แล้วสุดท้ายก็ไม่ใหญ่แต่อยากใหญ่จริงก็ลองไปคุยกับหมอที่เขาดูเฉพาะทางก็อาจจะดีกว่าหรืออาจจะอยากบอกว่าเลยนะ3เดือนอยากจะได้ขนาดนี้ทำยังไงให้เขาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีช็อตคัดไหมครับก็จะเป็นเฉพาะทางอะไรไปครับซึ่งนี่เท่าที่คุยกันมาเนอะจะมองว่าเท่าที่วิเคราะห์สั้นๆคร่าวๆนะคะใช้ตัวเองใช้ความไม่ใช่ใช้ตัวเองเป็นหลักนะใช้ความรู้ที่ตัวเองได้ลองแหละใช้ความรู้ที่ตัวเองได้ฝึกมาแล้วมาเล่าสุดท้ายฟีดแบ็กเล่าฟีดแบ็กให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะหลังไมค์มีมาเป็นยังไงบ้างตอนแรกโอ้โหถ้าจะโดนสาปแช่งโดนด่า อะไรแบบเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่กับวงการฟิตเนสด้วยนะครับถ้า6 ปีที่แล้วแบบหลายๆคนก็จะรู้เด็กๆก็จะรู้ว่าแบบว่าจะเป็นยุคเกาหลีครับยุคเกาหลีแบบว่าผู้ชายนี่ต้องแบบโอ้โหแห้งๆกางเกงขาเดฟนี่คือแบบเดฟแล้วเดฟอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต้องผอมต้องแบบไม่มีมวลกล้ามเนื้อไปเลยนะครับอันนั้นคือหล่อแต่ผมอะซึ่งได้รับอิทธิพลจากการไปอยู่ออสเตรเลียมาโอ้โหเพื่อนๆเดินมานี่แบบนึกว่านักรบนักกล้ามกันแบบตอนไปอยู่อเมริกานี่แบบผมจำได้พักกลางวันคือเดินกัน2ข้างทางนะชุดเป็นพนักงานออฟฟิศหมดเลยนะฮะแต่กล้ามนี่แบบโอ้โหทะลุมิตินักรบสปาร์ตันออกมาเราก็ได้รับตรงนั้นมาได้เสพ เสพอินฟลูเอนซ์ตรงนั้นมาซึ่งเขาไม่ได้แค่ดูเท่เดี๋ยวเขาดูเฮลตี้ด้วยแล้วเขาดู powerful ผมรู้สึกว่ามันอันนี้มองกันแบบว่าแทบจะตรงๆเลยผมชอบยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาก็คืออย่างเช่นอาจารย์ลองนึกว่ามีการดีลหรือ negotiate ธุรกิจอะไรกันสักอย่างนึงนะครับกับบริษัท2บริษัทนึงส่งคนมาตัวอย่างนี้เลยฮะกับอีกบริษัทนึงเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นคนกลางจ้องๆอันนี้ผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องนะครับว่าเขาจะดีลเรื่องอะไรกันมันแพ้ชนะกันครึ่งนึงก็คือแพ้ชนะไปแล้วตัดสินไปแล้วด้วยซ้ำผมก็เลยอยากจะเอาไอเดียตรงนี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆคนไทยนะตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศอินฟลูเอนซ์เนี่ยเอามาทำเป็นคอนเทนต์เพื่อให้เพื่อนๆคนไทยได้ลองหันมาเล่นกล้าหรือจะฟิตเนสจะสร้างกล้ามเนื้ออะไรก็ตามนะครับเพราะมันนอกจากแค่สุขภาพดีแต่คุณได้เหมือน political power นิดหนึ่งนะ political power นิดหนึ่งในการแบบใช้ชีวิตในสังคมผมคิดว่ามันมีส่วนเยอะนะครับแล้วก็หลังๆรู้สึกว่าเทรนด์การเข้าฟิตเนสก็เยอะขึ้นเด็กๆก็อยากจะแบบมีกล้ามอยากจะยกน้ำหนักอยากจะอะไรกันมากขึ้นเยอะตั้งแต่ที่ผมทำตอนนั้นนะครับก็คิดว่ามันเป็นเทรนด์ที่มาเรื่อยแต่ว่าที่ช่วงแรกบอกว่าได้รับการต่อต้านเยอะเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องใหม่อาจจะยังคิดว่าทำไมจะต้องตัวออกมากระชั้นตัวใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนนั้นผมยกน้ำหนักครับยกน้ำหนักแค่เป็นคลิปยกน้ำหนักโชว์อะไรกันแต่คือมันเป็นอะไรที่ผมเล่นกับเพื่อนฝรั่งอยู่แล้วนะโอ้โหโดนด่าแบบให้ไปตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแค่ยกน้ำหนักเขาบอกยกทำไมไม่กลัวหลังหักหรอเดี๋ยวก็หลังเสียแก่ไปเดี๋ยวคอยดูมือขาดแน่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมจำได้คอมเมนต์นี่มากันแบบหลังไหลใช่ชื่นชม ชื่นชมไปจนถึงแบบคือมันจะเป็นเรื่องของฟิสิกอลด้วยเนาะที่เขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าในการที่เราทำแบบเนี้ยเราศึกษามันแล้วใช่ครับศึกษามาแล้วลองมาแล้วเคยเจ็บมาแล้วเคยลองมาแล้วจนแบบมันไปแบบ break the plateau ต่อไปในจุดที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นได้มันก็เหมือนกับตอนที่ผมวิดพื้นครั้งแรกในชีวิตครับมันอันเดียวกันเลยก็ตันแล้วก็ศึกษาใหม่แล้วผมก็ได้นั่นแหละระหว่างทางเป็นเจอร์นี่ของมันนะครับการศึกษาตัวเองเรียนรู้โปรแกรมปรับประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องเล่ที่นั่งอยู่หลังกล้องนะครับก็แต่ก่อนก็คือไม่ได้เล่นตรงนี้เลยแต่ตอนนี้มาเล่นผมก็สอนทุกอย่างถ่ายทอดทุกอย่างที่ผมรู้จนเขาแบบได้แชมป์ไปได้แชมป์ที่ฟิลิปปินส์มาก็ออกยกน้ำหนักทุกท่าบังคับก็คือได้หนักกว่าผมหมดเลยอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันมีซักเซสเซอร์นะสิ่งที่เราทำอ่ะมันประสบผลต่อเนื่องต่อยอดให้กับหลายๆคนได้แล้วก็ไม่ใช่น้องเล่คนเดียวแล้วก็ follower ผมอีกหลายคนที่แบบส่งคลิปมาให้ดูโหพี่ผมยกได้แล้วอะไรเงี้ยผมทำได้แล้วพี่ดูพัฒนาการผมเลยผมก็แบบรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันจุดไฟให้คนอื่นเราเป็นไอเดียเราเป็นแรงบันดาลใจเราเป็นแบบที่ปรึกษาครับเป็นแทบจะเป็นทุกอย่างสำหรับจะบอกว่า FC ก็ได้ครับใช่ครับสำหรับ follow ของเราก็ไม่ได้คิดตังอะไรก็คือผมทำคือทักมาผมก็ตอบถ้าเกิดใครไม่เห็น DM ก็ขอโทษนะบางทีมันเข้ามาเยอะมากแล้วมันโดนแบบดันลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะพยายามตอบทุกคนให้มากที่สุดนะก็คือผมก็อยากช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ให้มากที่สุดนะครับคือช่วงนั้นก็ที่บอกมันโดนกระแสต่อต้านมาแต่ว่ามันก็ยิ่งมีคนเห็นว่าตรงนี้มันมีไฟที่ยังจุดต่อได้เขาก็เริ่มได้รับการยอมรับแล้วมันดีตรงที่ว่าผมมาเป็นแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่บุคคลใช่พอมาเป็นแบรนด์มันก็เลยขยายเสื้อออกคนก็สั่งออกไปมันก็เลยแบบเหมือนมันขยายตัวเองออกด้วยครับผมแต่หลักๆเลยก็คือเรานี่แหละคนทำคอนเทนต์คนคิดเราจะมีทีมงานในการช่วยอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายทำอะไรพวกนี้แต่ไอเดียเรื่องของการวางคอนเทนต์การแพลนอะไรทุกอย่างใช่ครับมาจากเราแหละใช่ครับใช่สไตล์คอนเทนต์อะไรก็จะเป็นแนวผมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแล้วถ้าเกิดว่าในอีกสักแพลนไว้ว่าจะสร้างให้โตอีกยังไงคะหลังจากเนี้ยโดยอาจจะเป็นเนี่ยสถานการณ์ด้วยโควิดก่อน ช่วงโควิดที่ผ่านมากับปกติคอนเทนต์ที่เรามีฟีดแบ็กกันประจำอยู่แล้วกับพอมาเข้าโควิดมีความแตกต่างยากง่ายอะไรยังไงก็มากเลยครับแตกต่างมากเพราะว่าเนื่องจากผมสังเกตเลยว่าหนึ่งอย่างแรกยิมปิดใช่ไหมฟิตเนสปิดคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องการเข้ายิมมากขึ้นคือน้อยลงเลยครับชัดเจนเลยว่าแบบคนส่วนใหญ่ก็ผมว่าส่วนใหญ่ไม่นะ40-50%นะก็เข้าแค่เพราะว่ามันมีให้เข้าแต่ไม่ได้เข้าเพราะว่าทำเป็นรูทีน engagement หลังๆก็จะลดลงครับลดลง engagement การชมมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวกับเพื่อนๆคนอื่นที่เป็นอินฟูฟิตเนสท่านอื่นด้วยผมเห็นเลย mood and tone คือแบบทุกคนดรอปลงหมดเลยนะครับผมก็เลยจับนะครับหลังๆก็คือที่ได้คุยกับอาจารย์ตอนแรกผมเลยตั้งเป็นทีมอีกทีหนึ่งทีมที่เป็นนักลงทุนขึ้นมาเป็น Hero Investor นะครับมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเพราะว่าผมมองเห็นภาพแล้วว่าถ้าโควิดมาเนี่ยทุกกิจการปิดแล้วเพื่อนๆผมที่เป็น follower ส่วนใหญ่ก็มีอาชีพที่อยู่ในวงการฟิตเนสไม่ว่าจะเปิดฟิตเนสหรือว่าจะเป็นเทรนเนอร์หรือจะทำแบรนด์อื่นก็ตามนะครับยอดขายเขาดรอปแน่ๆเลยแล้วเขาทำไงดีอะเราช่วยเขาได้ยังไงบ้างผมช่วยอะไรเขาได้บ้างเพราะผมก็ไม่ได้อยากแค่ให้เขา follow มาแล้วผมได้ค่าอะไรค่าแอดใน YouTube งี้หรอมันไม่ได้เยอะแบบ make a living ได้แต่ผมอยากได้แบบอย่างน้อยยังมีชีวิตอยู่เราได้ช่วยเขาในทางใดทางหนึ่งนะครับก็เลยสอนเปิดการเรียนการสอนการหารายได้แนวใหม่ละกันนะครับต้องคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้นะครับคือมันเป็นเทรนมาด้วยแหละเป็นเทรนมาด้วยแล้วก็อาจจะเรื่องความสนใจพอดีใช่ครับผมก็มาจับตรงนี้พอดีแล้วก็เฮ้ยมัน make a living ได้นะเว้ยยูมันทำได้นะทำไมยูแบบผมก็ว่าผมเห็นแบบเพื่อนๆหลายคนก็จะแบบบ่นลงนิวฟีดเลยโอ้โหยิมปิดไอ้รัฐบาลนู่นนี่นั่นด่าเขาอะไรคือบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลบางทีก็เป็นเรื่องของแบบสาธารณสุขนะครับก็งั้นเพื่อนลองมาเรียนพวกนี้ไหมอยู่บ้านกดมือถือมันก็ทำได้อะไรเงี้ยซึ่งพอได้รับฟีดแบ็กมาเยอะโอ้โหกลายเป็นใหญ่โตมโหฬารนะคนก็ฟอร์4-5 พันคนได้ผลประโยชน์เอามาแชร์กันสุดท้ายก็ IG Story ผมก็ครึ่งหนึ่งจะเป็นฟิตเนสอีกครึ่งหนึ่งก็จะแบบเพื่อนๆมาแชร์กราฟให้ดูพี่ดูนี่โอ้โหก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าจริงๆมันมีโอกาสในวิกฤตเหมือนกันเพราะว่างั้นผมก็อาจจะไม่ได้มาสนใจเรื่องตรงนี้นะครับผมก็เคยทั้งได้ทั้งเสียอยู่แล้วครับเวลาลงทุนแต่ว่ามันคือประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับประสบการณ์ที่ทำให้เราแบบกลับมาสู้กับมันใหม่มาชนะตลาดใหม่หรืออะไรก็ได้นะสุดท้ายพอยิมกลับมาเปิดผมก็กลับมาทำคอนเทนต์ฟิตเนสแต่ระหว่างนั้นผมก็ไม่ได้แบบหายแบล็งไปเลยกับเพื่อนๆท่านอื่นที่ทำ channel บางท่านก็จะหายแบล็งไปเลยใช่เพราะมันอาจจะมีข้อจำกัดของการที่จะต้องไปถ่ายทำเนาะถ้าเป็นโลเคชันที่เป็นฟิตเนสที่ต้องใช้ใช่ผมเลยมียิมที่บ้านข้างล่างนะครับก็เลยถ่ายที่บ้านได้แล้วก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นอีกข้อดีหนึ่งนะที่มันแบบผมไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองเป็นแบรนด์ด้วยผมเลยสามารถตั้งมาอีกแบรนด์หนึ่งได้เลยแยกออกมาได้เลยก็ใช้คำว่าฮีโร่อันเดิมแต่เป็นแบบแค่เปลี่ยนแอดลิทเป็นอย่างอื่นอีกหน่อยผมก็จะมีฮีโร่นิวทริชั่นถ้าผมไปสนเรื่องกัญชาสมมุตินะฮีโร่แคนนาบิสอะไรผมก็แยกตรงนี้ได้หมดแต่ถ้าเกิดสตั๊กเป็นแค่แบบพี่ชินอะไรมันก็จะแบบไปตามตัวใช่ชินฟิตสมมุตินะชินฟิตชินจิมชินฟิตเนสอะไรมันก็จะแบบฟิตเนสอะไรสิ่งที่นักชินทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วคุณจำกัดพื้นที่ของคุณเรียบร้อยแล้วมันก็จบอยู่แค่นั้นผมก็เลยคิดว่ามันเป็นข้อดีที่เราแบบเราได้มองแล้วก็วิเคราะห์แบรนด์เราด้วยวิเคราะห์ตลาดด้วยวิเคราะห์ไดโมกราฟิกส่วนใหญ่ว่าสถานการณ์แบบนี้มาจะเป็นไงแล้วเกิดอนาคตขึ้นมาเนี่ยผมว่าอันนี้คิดส่วนตัวนะอาจจะมีการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งสักอาจจะรอบหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องแพลนละคอนเทนต์อาจจะเป็นคอนเทนต์แบบออกกำลังกายที่บ้านใช่ออกกำลังกายที่บ้านหรืออ่ะมายิงด้านคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นลงทุนมากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปก่อนแต่โดยที่ยังไม่ทิ้งฟิตเนสอยู่ดีในสิ่งเหมือนกับสิ่งที่เป็นตัวเรามาตั้งแต่แรกแหละเรื่องของสุขภาพเรื่องของฟิตเนสคือจริงๆมันคือแรงบันดาลใจแรงเริ่มต้นอยู่แล้วแล้วเราพอเราทำมาเรื่อยๆมันกลายเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิต ไม่เคยเพราะว่าเท่าที่ฟังคือไม่เคยมีส่วนในของชีวิตเลยที่รู้สึกว่าทิ้งใช่ครับอยู่กับเราตลอดไม่ว่าจะเรียนจะทำงานครับก็เรื่องของฟิตเนสเรื่องของเฮลท์อยู่กับคุณชินตลอดใช่ครับมาตลอดเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปเลยส่วนใหญ่ด้วยครับพาร์ทใหญ่ๆทุกวันนี้ก็ยังก็ไปออกกำลังกายอยู่แล้วคนรอบข้างครอบครัวครับเห็นเราเป็นแบบนี้เขาอินกับเราไหมเขาแบบเขาคล้อยตามไหมว่าเฮ้ยประสบความสำเร็จแล้วเขาอยากจะทำตามเราเอาคนรอบข้างก่อนคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจูงใจเขาได้ไหมถ้าปามาก็อาจจะยากหน่อยนะเขาอาจจะเป็นเจนเก่าผมเคยพาไปฟิตเนสทีแล้วก็เล่นอยู่ครั้งสองครั้งแล้วก็แบบไม่ค่อยอินก็ป้าก็จะชอบตีกอล์ฟมากกว่าอะไรเงี้ยแม่จะชอบเดินแต่อย่างน้อยก็ยังได้ออกกำลังใช่ครับใช่ยังได้สืบซ้ำเรื่องของการออกกำลังไปด้วยใช่ครับก็มีบ้างป้าเขาก็ตีกอล์ฟแบบแนวเข้าสังคมอะไรเงี้ยผมก็เก็ตอยู่แต่ว่าถ้าออกกำลังกายเลยก็เคยพยายามหลายทีนะผมคิดว่าคนรอบตัวเปลี่ยนยากคนใกล้ตัวเปลี่ยนยากอาจจะใกล้ไปมั้งผมพูดไม่ถูกมีเป็นไปได้เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนจะบอกว่าอะไรคนเรามักไม่ช่วยเชื่อพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นลูกก็จะไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่แต่ว่าจะเชื่อคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวของเราจนต้องได้เจอเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งถึงจะแบบอ๋อว่ะไอ้นี่มันพูดถูกอะไรเงี้ยปรากฏว่าเป็นลูกเราเองหรือว่าอะไรก็วันนั้นมันก็เขาเซอร์ไพรส์ไหมตอนทำแบรนด์เนี่ยนี่คือคุณพ่อรู้ไหมคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่านี่คือแบรนด์ของเราหรือว่าเราแบบทำแบรนด์ก่อนตอนแรกก็เหมือนทำตอนแรกที่ก่อนจะมีโปรดักต์ออกนะครับก็ทำแค่ใน YouTube อะไรก่อนเนี่ยคือปามาเขาก็เห็นแต่ว่าเขาไม่ได้คิดว่ามันจะแบบใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เขาคิดว่าเราทำเล่นๆมั้งเดี๋ยวสุดท้ายก็คงไปเลิกไปเองหรือว่าไปช่วยป้าทำงานพอดีป้าผมก็มีบริษัททำพวกกับพวกวิศวะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเขาไม่ได้ทำสรุปกลายเป็นว่ามันผมว่ามันกลายเป็นเครื่องมือในการแบบใช้ชีวิตไปเลยเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยชีวิตหาเงินหรืออะไรไปได้เลยเพราะว่านอกจริงๆนอกจากขายโปรดักต์มันก็จะมีแบบโอกาสอื่นๆที่ผมแบบไปเจอคนในวงการแล้วก็เฮ้ยกลายเป็นได้ทำธุรกิจอื่นร่วมกันที่อยู่นอกฟิตเนสก็มีมันได้คอนเนคชันเพิ่มใช่ครับแล้วก็ที่มีความสนใจร่วมกันมันก็กลายเป็นดีไปเลยตอนนี้ก็ตอนที่เคยได้ทำก็ไปทำกับพี่จอนนี่เจ้าของ BJ จีนนะครับเขาก็เลยทำสุดท้ายก็มันเพราะว่าเรามีความสนใจเรื่องด้วยกันเรื่องฟิตเนสสุดท้ายก็เลยคอลแลบกันออกมาทำเกงยีนที่สามารถเข้าฟิตเนสได้ก็เป็นมันก็จะยืดมันเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสำหรับใช่ครับคนที่เป็นอาจจะมีการตลาดนิดๆใช่ครับมันก็หาช่องทางที่เราจะสร้างมูลค่าได้ทำโปรดักต์ทำอะไรเสร็จยังคะโปรดักต์อันนี้เคยขายไปสักปี2ปีก่อนแล้วครับก็เลยก็เป็นแบบผมว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าแต่ว่าเราต้องมองให้ออกตนเองเพราะว่าจริงๆโอกาสอยู่รอบตัวมันต้องลองนะจริงผมว่าเงินมันอยู่ในอากาศนะอันนี้ถ้าพูดเรื่องเงินมันอยู่ในอากาศเราแค่ต้องแบบจับมันออกมาให้ได้อย่างล่าสุดผมทำโอลิแฟนทุกคนที่บอกโอลิแฟนตลกอะไรเพื่อยูไปทำ18+แต่เปล่าโอลิแฟนผมสอนพวกเกี่ยวกับคริปโตกำลังว่าจะแซวอยู่โอลิแฟนทำอะไรคะใช่ผมก็ทำสอนคริปโตหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ลึกลงไปอีกในเรื่องออกกำลังกายอย่างพวกเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนอะไรพวกนี้ครับผมก็จะไปพูดในโอลิแฟนมากกว่าแต่ก็โอลิแฟนก็จะมีค่าเข้านิดหน่อยๆผมก็เก็บ$5เองก็ถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยประมาณ160 บาทใช่ก็กาแฟสตาร์บัคแก้วหนึ่งตอนนี้ก็140แล้วครับจริงสำหรับความรู้นะมันคือการซื้อหนังสือแหละแต่ว่าเราไม่ต้องอ่านไงครับผมก็มาทำคอนเทนต์เสริมมากขึ้นให้ผมก็คิดว่าอยู่ที่เรามองเทรนด์ตลาดแล้วกันตอนนี้ผมก็เห็นว่าเอาโอลิแฟนมันมาจริงๆมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่มาจริงๆเราก็ปฏิเสธไม่ได้แต่เราก็แค่จับมันมาทำอย่างอื่นใช่เราก็แต่คนยังอินกับว่าเฮ้ยโอลิแฟนมัน18+แล้วอยู่จะทำคอนเทนต์ยังไงให้มันจริงโอลิแฟนเขาทำมาให้แบบให้อินฟลูใช้อยู่แล้วนะครับอินฟลูที่แบบว่าอยากจะขายคอนเทนต์แต่ว่ามันดังเรื่องแบบนี้ก็กลายบ้านเราอาจจะดังเรื่องแบบนี้แต่จริงต่างประเทศคือมันเป็นช่องทางสนับสนุนอินฟลูเอนเซอร์แหละเพราะว่ามันมีเรื่องของการได้รายได้การเข้าเป็นสมาชิกการรับชมแบบ subscription ใช่ครับก็เนี่ยครับผมคิดว่ามันก็พอมาทำแบรนด์มันก็ชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่ว่าเราก็ยังแบบ make a living กับมันได้อยู่มากกว่าที่แบบปามาเขาคิดว่าเราทำเล่นๆหรือเปล่ามันก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถพิสูจน์ ได้ว่าตั้งแต่เริ่มมาเลยจนถึงณปัจจุบันเนี้ยครับใช่เรายังสามารถที่จะไปต่อได้อีกใช่เริ่มจำได้ป้าตอนที่ผมไปแข่งครั้งแรกมันเขาก็แบบอ๋อไปแข่งทำไมเนี่ยแต่เราหลังเขาจะบอกว่าเอาที่หนึ่งมาให้ได้นะ อะไรอย่างนี้ก็จะแบบเริ่มมีการให้แรงบันดาลใจใช่ครับก็ผลักดันไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะคะถามว่าพอเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วมีแรงผลักดันแล้วมีการสนับสนุนจากคนรอบข้างเนาะเราก็จะได้มีเขาเรียกว่ามีมันเกิดไอเดียได้ตลอดเวลาแล้วอีกคำหนึ่งที่ชอบก็คือโอกาสอ่ะอยู่ในอากาศครับมันมีอยู่ทุกที่แหละเพียงแต่ว่าใครจะจับได้ใครจะเห็นใครจะแปลงจากสิ่งที่อยู่รอบตัวมาเป็นมูลค่าจริงๆมันบอกว่าอาจจะไม่ใช่เงินอ่ะพอมันเป็นแบรนด์มันอาจจะไม่ใช่มูลค่าทางเงินอย่างเดียวมันคือเรื่องของความน่าเชื่อถืออย่างเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพอย่างแรกเลยที่ต้องมีที่ออกศึกษามาเนาะแล้วก็ตัวเราเองก็มั่นใจว่ามันใช่คือเวลาคุณให้ข้อมูลอ่ะมันถูกหรือเปล่าสายเฮลท์เนี่ยมันแน่นอนถ้าเกิดคุณให้ข้อมูลผิดๆแล้วเขาไปทำตามปุ๊บไม่รู้แหละว่าเอฟเฟกต์จะเกิดอะไรถูกไหมครับใช่ครับใช่เป็นเรื่องสำคัญมากก็เซนซิทีฟมากนะมันไม่ใช่ว่าคุณเห็นผลลัพธ์กับตัวเองแล้วคนอื่นทำตามมันจะเห็นผลลัพธ์กับทุกคนด้วยอดข้าวเย็นหลัง5 โมงนะครับดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยทำอีฟเหรอเขาเรียกอะไรทำอีฟintermittent fasting ใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้เวิร์กกับทุกคนบางคนถ้าเขาชิฟงานเขาเวลาการทำงานเขาไม่ได้ตรงอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนเรื่อยๆที่หนึ่งเขาเปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่เวิร์กกับเขาสุดท้ายมันก็อยู่ที่การประยุกต์นะครับถ้าเกิดเขาเอาไปประยุกต์เอาสิ่งที่คุณพูดว่าดีที่สุดไปประยุกต์แล้วมันไม่เวิร์กเขาไม่กลับมาโทษเรานะก็มีบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นแล้วก็แต่อย่างของคุณชินเนี่ยแนวส่วนใหญ่ดูแล้วล่ะเรื่องของข้อมูลเนี่ยมาจากประสบการณ์ล้วนมีที่ปรึกษามีแหล่งข้อมูลที่เราสามารถเล่าได้เนื่องจากเป็นคนอ่านเนาะพอเป็นคนอ่านเนี่ยมันข้อมูลบางอย่างอะค่ะอย่างที่เราเรียนกันมาแหละอย่างที่บอกบางอย่างเราไม่เชื่อหนังสือหรอกเราไม่เชื่อครูหรอกเราอาจจะต้องพิสูจน์เรามาทำก่อนใช่ครับใช่พอทำแล้วมันเห็นผลมันเป็นไปตามที่บอกหรือมันถ้าไม่เป็นอันนี้เรามีมาแชร์กันแล้วถูกไหมใช่ครับก็บางทีผมเห็นว่าทำแล้วมันอย่างสมมติว่าทำสวนกระแสไปเลยอย่างเงี้ยสวนกระแสกับเมนสตรีมไปเลยกับหนังสือไปเลยไหนลองทำดูซิปรากฏว่าตอนแรกทำแล้วมันไม่ได้ผมก็ลองทู่ซีทำไปดูปรากฏว่ามันดันเวิร์กขึ้นมาก็แสดงว่ามันก็อยู่ที่ความพยายามหรือเปล่าคุณพยายามมากพอหรือยังที่จะบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่เวิร์กบางทีมันต้องใช้เวลาครับก็มันจะบอกว่าเวลาใช่ไหมที่จะเป็นตัวตอบใช่ครับมันต้องบางอย่างต้องใช้เวลาแบบออกกำลังกายไปเนี่ย1 เดือนไม่เห็นผลโอ้โหเขาออกกันเป็นปีครับบางที ผมตอนที่ลดน้ำหนักที่เตรียมรอดอตอนนั้นน่าจะประมาณแค่สี่เดือนมั้งครับ4 เดือนถึงจะผ่านแต่พอผ่านเสร็จผมก็ยังไม่หยุดออกกำลังกายนะครับก็ไปต่อโอ้นี่แต่ว่าอันนี้เอ็กซ์ตรีมมากเลยนะครับผมจำได้ว่าถ้านับตั้งแต่วันแรกที่ออกกำลังกายนะครับถ้านับ1 ปีอ่ะผมน้ำหนัก101 กิโลมั้งฮะน้ำหนักไฟนอลสุดท้ายก่อนที่ผมจะหยุดลดน้ำหนักคือ491ปีผมหายไป50 กิโลใช่1 ปีนะครับแต่ว่าผมก็สามารถที่จะผ่านรอดตั้งแต่ช่วง4 เดือนแล้วแต่ว่าผมไม่หยุดออกก็เลยออกไปเรื่อยๆ1 ปีเต็มๆที่เป็นแบบเหมือนวิ่งอย่างเดียวเลยฮะวิ่งเป็นแบบเน้นวิ่งนะตอนนั้นครับเน้นวิ่งแล้วก็เริ่มดูกระจกแล้วรู้สึกว่ามันแห้งไปหน่อยแล้วก็เลยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับฟิตเนสมากขึ้นให้มันฟื้นกล้ามเนื้อกลับมาใช่ครับเป็นตะเกียบเลยครับตอนนั้นแต่ว่า49เนี่ยนี่หนักกว่าประมาณไม่เยอะครับใช่มันแพงมากเลยแบบเป็นกระดูกเลยแล้วเป็นหุ่นผู้ชายตอนนั้นคือ49คืนผอมนะใช่จำได้เป็นเส้นเลยครับเป็นแบบเหลือแต่กระดูกเลยใช่แล้วทำยังไงกลับมานี่อันนี้แอบถามแล้วทำยังไงกลับมาตอนนั้นถ้าเริ่มอ่านแต่เริ่มอ่านจากแบบเว็บง่ายๆเลยครับอ่านว่าแบบเหมือนเสิร์ช Google ง่ายๆเลย how to build muscle อะไรอย่างนี้เลยครับเบสิกเลยครับพอดีตอนนั้นผมก็ผมมีเมมเบอร์ฟิตเนสอยู่แล้วเป็นอันที่ ได้มาจากคุณพ่ออยู่แล้วครับคือสามารถเข้าไปได้แล้วก็เลยไม่ต้องไปแบบค้นหาฟิตเนสที่ไหนอะไรเงี้ยก็คือเข้าไปเล่นก็จะมีพี่ๆเทรนเนอร์อ๋อก็จะได้จากพี่เทรนเนอร์ด้วยก็จะแนะนำนู่นนี่บ้างนะหลักๆก็จะอ่านเองแล้วก็มาถามเขาบ้างทำไงยังไงเครื่องนี้ใช้อะไรยังไงนะครับก็สุดท้ายก็ค่อยๆเริ่มออกกำลังกายมาโหจำได้ก็แรกๆก็ปวดนู่นนี่นั่นแต่อ๋อรู้แล้วว่ามันต้องปวดจริงไหมที่เขาบอกว่ายิ่งเจ็บยิ่งปวดมันยิ่งแบบสร้างกล้ามเนื้อระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งต้องใช้คำว่าแบบ to a certain degree ไม่ใช่เจ็บจนแบบโอ้โหเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยแค่มันแค่กระตุ้นขึ้นมาส่วนหนึ่งอะไรให้มันรู้สึกตื่นตัวเพราะว่าอย่างที่ตัวเองออกก็แบบโอ้ทำไมรู้สึกแรกไปวิ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องพักอ่ะครับวิ่งวันแรกแล้วอาจจะวอร์มไม่ถึงหรือเปล่าแล้วรู้สึกว่ามันต้องพักแหละพอมันถึงจุดแบบนี้บางคนเบรกไปเลยไม่เอาแหละฉันรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันทรมานใช่เขายังไม่ได้เห็นรีวอร์ดมันจริงๆเหมือนที่ผมบอกต้องบางทีก็ต้องทู่ซีทำไปอีกนิดนึงเดี๋ยวยูจะเห็นเองหรือว่าเป้าอาจจะยังแบบไม่เข้มแข็งพอโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนตั้งเป้าเล็กไปแพ้ใจตัวเองแล้วผมว่าบางคนตั้งเป้าเล็กไปนะแบบว่าเอาแค่นี้พออะไรทั้งที่ความสามารถเขาอาจจะไปถึง100ก็ได้แต่เขาลองเขาขอแค่10แต่ตัวคุณไปได้เป็น100เลยแต่เขาทำเขาพออาจจะพอใจแค่นี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าผมว่าได้เกิดมาแล้วนะมันก็ตั้งเกินไว้ก่อนดีกว่าเกินหน่อยดีกว่าแบบเลงแบบเป้าใหญ่ๆใช่ให้ดูซิว่าทำได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าดีมันได้แบบเทสลิมิตตัวเองครับที่บอกได้เกิดมาครั้งหนึ่งละไหนๆก็ได้ใช้ร่างกายนี้แล้วดูซิว่าแม็กซิมัมลิมิตมนุษย์มันไปได้ถึงเท่าไหร่ก็ถือว่าดีถ้าเกิดนั่นเป็น priority ของเขานะครับถ้าเป็น priority ของเขาแล้วสำหรับเราคิดว่ามาถึงตรงนี้เราประสบความสำเร็จแค่ไหนยังไงมาถึงตรงนี้เหรอครับก็จากหมูอ้วนนะคะจากหมูอ้วนมาถึงณปัจจุบันนี้ในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยแล้วก็จากการเริ่มถอดคอนเทนต์ณตอนนั้นมาถึงณตอนนี้ก็พอใจมากระดับหนึ่งนะครับเพราะไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้จนทำได้เป็นอะไรที่เป็นอาชีพได้มาได้จนถึงแบบ 5-6 ปีหลังนะครับคิดว่าสักเซสมากระดับหนึ่งแล้วนะครับด้านออกกำลังกายผมก็ไปแข่งมาผมแข่งมาทั้งหมด21รายการได้ถ้วยแบบไม่มีที่วางแล้วนะครับก็เป็นการันตีอันนึงแล้วล่ะใช่ก็คือมาถึงระดับหนึ่งแล้วก็เหมือนการันตีมูฟไปโกต่อไปละโกอันอื่นต่อไปของผมก็อยากจะเน้นเป็นเรื่องธุรกิจมากกว่านะรู้สึกเริ่มสนุกมาเริ่มเอนจอยกับการทำบิสเนสกับการขยายแบรนด์ในส่วนอื่นมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นด้านเทรดหรืออะไรก็ตามนะครับรู้สึกว่ามันสนุกกับโปรเจกต์ใหม่ๆก็อยากไปลองไปดู explore ด้านอื่นดูบ้างอะไรด้วยนะเพราะด้านนี้ก็คิดว่าเราไม่ใช่แค่เรามาถึงท็อปแต่เราก็สามารถ maintain the top ของเราได้ด้วยเพราะว่าก็จะมีคนที่ทำแบรนด์มาด้วยกันนะครับทำแบรนด์ทำเพจเปิดเพจมาด้วยกันเปิด YouTube มาแล้วก็ตายไปแบบเงียบไปหายไปหยุดทำไปบางคนเริ่มมาด้วยกันเลยนะครับแล้วก็เงียบไปเลิกทำหมดแพชชั่นบ้างหรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกแพ้ใจตัวเองบ้างแล้วก็ไม่เอาละหรือมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาจริงๆมันไม่ได้มาจากมันคือการสร้างใช่ครับเขาเห็นอาจจะแค่จับต้องทำอ่ะกับอยากทำมันไม่เหมือนกันใช่ครับใช่เราอาจจะเป็นเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเลยอยากทำกับคำกับบางคนที่อาจจะต้องทำคือเฮ้ยวันนี้ต้องออกคอนเทนต์นะวันอาทิตย์หน้าฉันจะออกคอนเทนต์อะไรดีฉันจะไปโลเคชั่นไหนดีฉันจะสอนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยคือมัน different กันอยู่ใช่ของเขาก็จะใช้เวลาในการหาหรือแบบ preparation เนี่ยเยอะกว่าของผมก็ไม่ต้องเลยของผมอยู่ที่ไหนก็แบบทำได้ทุกที่เลย on the way แบบได้ทุกที่ก็จะมีไอเดียปุ๊บฉันโพสได้เลยอัดได้เลยพูดได้เลยทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นข้อดีของเราครับก็เหมือนกับมันไม่ใช่ว่าอยากทำหรือมันคือแต่มันเป็นเรามันเป็นไลฟ์สไตล์ไปเลยครับเป็นไลฟ์สไตล์ของเรามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแล้วล่ะว่าฉันดูอย่างถ้ามองอนาคตยังไงเราก็ยังออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆครับเพราะมันคือการจะบอกว่ามันคือการเมนเทนนะครับผมเมนเทนทั้งตัวเราด้วยแล้วก็พอเราออกไปปุ๊บเราก็จะเจออะไรใหม่ ใช่อาจจะเป็นเทคนิคอย่างถ้าเป็นสายออกหนักๆอย่างเงี้ยเราอาจจะได้เทคนิคใหม่ที่แบบเฮ้ยมันไม่มีในตำราหรือว่าเราไม่เคยเจอมันอาจจะได้แบบจริงไหมใช่ครับมาเรื่อยหลังๆก็ประยุกต์เองหมดเลยแล้วก็เอาโปรแกรมที่เขียนเองเลยนะเขียนเองเล่นเองให้คนอื่นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันอย่างน้องเล่ก็เนี่ยก็คือประยุกต์ทำตารางให้เขาหมดเลยก็เอ้ยไปได้เรื่อยๆเลยอะไรยังไม่ตันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นโค้ชไหมถ้าเป็นโค้ชก็เป็นโค้ชให้น้องคนเดียวแต่ก็มีให้คำปรึกษาหลังไมค์แหละว่าใช่ครับถ้าสงสัยเอ๊ะอันนี้เวิร์กไหมใช่คอมเมนต์หน่อยใช่ครับก็จะเจอเยอะครับเด็กๆก็จะส่งแบบส่งวิดีโอมาให้ดูพี่ครับฟอร์มดีไหมครับเล่นอย่างนี้โอเคไหมถ้าอย่างนี้โอเคไหมหรือว่าจะส่งตารางของกำลังกายมาให้ดูอะไรเงี้ยผมก็จะส่วนใหญ่ผมก็จะถามกลับเขาไปว่าแบบแล้วมันตรงกับไลฟ์สไตล์เราไหมบางคนที่ไปซื้อตารางมาที่ผมบอกเป็นหมื่นบาทเลยนะซื้อตารางโปรซื้อมาแล้วทำได้ไหม เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลชีวิตเขาแบบทุ่มเดดิเคทให้กับการออกกำลังกายเขาเป็นนักออกกำลังกาย เราเป็นนักเรียนนักออกกำลังกายกับนักเรียนนะครับมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะเราชีวิตไม่เหมือนกันกินก็ไม่เหมือนเขาบัดเจ็ตเราก็ไม่เท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ก็ต้องดูที่มันเหมาะกับเราที่สุดใช่ครับตรงกับเรานี่ยังเคยนะคะยังเคยเลยนะโหลดแอปมาที่มันเป็นแอปออกกำลังกายครับผมแล้วก็พยายามแบบเพราะเขาจะต้องให้ใส่อายุใส่น้ำหนักอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีโปรแกรมออกมาอันนั้นขนาดลองใช้ฟรีนะสุดท้ายก็กลายเป็นแบบฉลบแอปนั้นทิ้งไป อะไรแบบนี้บางทีมันไม่เข้าบางทีไม่เข้าใจด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออันนี้แชร์เราดูอะค่ะเราไม่แน่ใจเกิดความไม่แน่ใจว่าเราอะทำถูกต้องตามท่าถึงแม้ว่าจะเป็นแอนิเมชันแต่บางครั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราทำถูกต้องตามท่านั้นหรือเปล่าพอเราไม่มีโค้ชหรือเราไม่มีเทรนเนอร์ที่เราจะถามได้เพราะเราดูจากแอปพลิเคชันบ้างหรือว่าดูจาก YouTube ที่เป็นคลิปออกกำลังแบบเนี้ยเราก็ต้องแบบคือมันต้องเป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อจริงๆถึงจะตามไปดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติเป็นสควอตมีกี่แบบสควอตผู้หญิงควรจะต้องทำยังไงให้ไม่บาดเจ็บเพราะว่าอย่างตัวเองเคยบาดเจ็บมาเลยจากการสควอตเพราะว่าหนึ่งทำตามคลิปนี่แหละแล้วมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% เพราะเราไม่ได้เห็นทุกมุมเราไม่มีคนดูท่าให้นะคะก็เป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นอีกเพนพอยต์หนึ่งที่มันทำให้คนไม่ไปต่อใช่การมีโค้ชดีแต่ก็ต้องเลือกโค้ชที่ดีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้รู้เรื่องจริงๆเขาก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง next injury ของเราก็ได้ผมก็เลยชอบพูดว่าเรามีสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนนะฮะสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดเลยก็คือกล้องถ่ายอัดวิดีโอไว้ดูแล้วก็พยายามแบบเช็คฟอร์มอะไรแต่ว่าจริงๆสุดท้ายก็คือผมว่าต้องถามตัวเองอะว่า how do you feel เรา feel กับท่านี้ยังไงเพราะว่าถูกต้องเลยครับว่าเราไม่มีคนดูเราถูกแต่ก็อีกอย่างก็คือมันก็ไม่มี textbook perfect form เหมือนกัน perfect form ของคนนี้อาจจะไม่ perfect form ของคนนี้ก็ได้เพราะว่าสรีระเราไม่เหมือนกันเรากระดูกระยางตรงนี้กระดูกฟีเมอร์กระดูกตู้มันไม่ได้เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบได้เลยมันคือ feeling ว่าถ้าเราเล่นแล้วเนี่ยคำว่า perfect form ผมเนี่ยคือเล่นแล้วไม่บาดเจ็บโหลดมีโหลดน้ำหนักแล้วก็ไม่เจ็บสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องไปต่อได้ใช่ไม่ใช่ไปถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าเจ็บถอยกลับมาดูก่อนปรับตรงไหนได้บ้างเลี้ยวซ้ายนิดนึงเลี้ยวขวานิดนึงเดินต่อโอเคไม่เจ็บละอันนี้คือ the new perfect ไปต่อเฮ้ยเริ่มเจ็บละเปลี่ยนนิดหน่อยขยับจนมันพัฒนาต่อได้วิชาคณิตศาสตร์มันเลยสำคัญมากเพราะว่าเราสามารถที่จะ track น้ำหนักเวทที่เรายกได้อย่างวันนี้จะยกได้1 กิโลสมมุตินะ1 กิโลยกได้ถึงประมาณสัก3 กิโลเริ่มตันละแต่เราเปลี่ยนนิดเดียวนิดหน่อยเรายกต่อได้ถึง5เนี่ยการจดบันทึกเลยสำคัญมากสำหรับการพัฒนาทางด้านฟิตเนสอันนี้ในมุมมองผมและตัวเลขก็มีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำหนักใช่มันเป็นการเห็นพัฒนาการด้วยเนาะว่าเฮ้ยเราเริ่มค่อยๆที่จะยกได้มากขึ้นอย่างตอนแรกก็ไม่ได้เล่นแบบคือผู้หญิงก็จะไม่เล่นอะไรเยอะเครื่องเนี่ยน้อยมากพยายามจะใช้เป็นแบบดัมเบลที่สามารถเล่นเองได้ก็ค่อยๆเพิ่มมาจาก 0.5 เป็น 1 ตอนนี้ยังค้างที่2ครับผมพอก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็มันก็จะมี progressive overload ของมันอย่างพอดีผมซ้อมกับน้องคือจะซ้อมด้วยกันประจำนะซ้อมกับน้องคือบอกว่า เดือนหนึ่งอ่ะยังอยู่กับน้ำหนักเดิมเลยไม่ไปไหนทั้งเดือนเลยนะครับ30 วันอ่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเราอยากจะเพอร์เฟกต์น้ำหนักเนี้ยให้ได้ก่อนให้มันคุ้นก่อนสมมติว่ายกท่าหนึ่งเนี้ยสมมติ100 กิโลก็ต้องแบบเพอร์เฟกต์นะไม่งั้นพี่ไม่ให้ยกต่อแล้วอันต่อไปที่ยกได้ก็แค่101 กิโลค่อยๆเพิ่มนิดนึงเกมนี้ลองเทอมเราไม่ได้อยากได้แชมป์แค่ 2-3 งานเราอยากได้10 งาน 20 งานมันเป็นการเพิ่มเขาเรียกอะไรสตรองความสตรองเหมือนว่าคงทนอยู่ด้วยแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆใช่เพราะงั้นถึงจุดหนึ่งเราก็จะเบรกแล้วก็ทีเนี้ยมันของฟิตเนสเนี่ยแย่นึงคือเวลามันตกกลับมาสูตรเลยถ้าบางคนแบบเจ็บขึ้นมาหมอนรองกระดูกเคลื่อนขึ้นมามันหนักนะใช่ผมเคยหมอนรองกระดูกแตกตอนที่อยู่ออสเตรเลียครับก็คือที่เคยเล่นมาก็คือกลับมาสูตรเลยต้องกลับมาเริ่มใหม่แต่ตอนนี้ก็คือหายปกติแล้วนะฮะแต่คือตอนนั้นจำได้เลยแบบทรมานมากทำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็อ้าวแสดงว่าที่เราเล่นไปทั้งหมดมันกลายเป็นสูตรเลยแล้วมันเกิดจากการยกน้ำหนักผิดท่าฟอร์มที่ผิดผมก็เลยใช้เวลาช่วงนั้นกลับไปศึกษาฟอร์มใหม่ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปช้าๆดีกว่าแต่ว่าเราได้ลองเทอมมากกว่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลต้องดูตัวเองเป็นหลักใช่ครับถูกต้องว่าเหมาะสมตรงไหนอะไรที่เราคิดว่าเราทำแล้วมันโอเคเนาะมันเขาเรียกว่าตรงกลางไม่ซ้ายไม่ขวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีบาลานซ์ของมันครับวันนี้ได้เยอะ อาจจะเกินหัวข้อที่มาถามด้วยจริงๆครบหมดแล้วใช่ค่ะเพราะเป็นเรื่องของการอย่างแบรนด์เนี่ยคุยไปแล้วมีมีแบรนด์อื่นๆที่มาติดต่อไหมมีเยอะเลยครับมีทำยังไงปฏิเสธยังไงหรือรับยังไงหรือว่าดูยังไงก็จะดูอย่างแรกก่อนก็จะดูคือผมใช้เวลาตัดสินใจเรื่องแบรนด์ไม่นานมากผมก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างคือผมจะดูก่อนว่าแบรนด์เขาเนี่ยมีroad map ของเขาเป็นยังไงคือบางทีฟังแล้วไอเดียดีแต่ว่ามันไม่ค่อย practical อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีนะมีหลายอันที่ติดต่อมาก็แบบไม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กับอีกอันนึงที่ผมดูก็คือผมจะมีประมาณ3ข้อครับอันแรกก็คือดูโรดแมปเขาสองจะดูเพนพอยต์ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะแก้ปัญหาเนี่ยผมคิดว่าทุกแบรนด์พยายามจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนะผมจะดูเพนพอยต์ว่าสิ่งที่เขาจะแก้ปัญหามันเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ปัญหาที่เขาอุปโลกขึ้นมาบางอย่างมันไม่ได้เป็นปัญหามันเคยมีแบรนด์หนึ่งมาติดต่อนะครับผมไม่พูดชื่อแบรนด์เขาติดต่อมาคือเขาบอกว่าเป็นแอปหาเทรนเนอร์ใช่ครับซึ่งพอผมนั่งดูจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็คือส่วนใหญ่เทรนเนอร์เขาไม่ใช้แอปพวกนี้กันคนก็ไม่ค่อยไปหาเทรนเนอร์ในแอปพวกนี้กันเขาก็อยู่ตาม IG ดูโปรไฟล์ดูใน TikTok อยู่ใน Facebook อะไรนะครับว่าคนนี้เขาเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงก็ไปติดต่อกันทางนั้นมันมีช่องทางอยู่แล้วให้ผมไปลงทุนด้วยให้ผมไปลงเป็นแสนเลยเป็นลงหลายแสนเลยครับไปลงเขาบอกนี่ครับพี่เนี่ยเราทำเป็นแอปมาเนี่ยมีช่องทางนะครับแบบทุกคนติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันไม่ใช่เพนพอยต์เลยที่มีมันเหมือนแค่อุปโลกขึ้นมาเฉยๆแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นแอปหาคู่ใช่ไหมมันไม่ใช่แอปหาเทรนเนอร์ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แอปหาเทรนเนอร์มันเหมือนแอปหาคู่มากผมก็ปฏิเสธไปกับอีกอันนึงถ้าผมจะเลือกแบรนด์ก็คือผมดูเคมีก่อนบางทีมันตอบได้ทันทีเลยครับถ้าเกิดว่าเราคุยกับเจ้าของเขาแล้วอะไรเขาแบบเขามีวิชั่นเดียวกับเราเขาก็ไม่มาเอาเปรียบเราถ้าไปด้วยกันวินวินก็จะมีอยู่ตอนนี้ก็เข้ามาถ้าที่ทำอยู่ด้วยกันก็เกือบ10เหมือนกันนะครับก็จะมีแบรนด์อาหารเสริมเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม่ใช่เป็นแบรนด์อาหารเสริมอะไรนะเป็นเหมือนดิสทริบิวเตอร์ที่เขาจะมี selection of อาหารเสริมให้เพื่อนๆเข้าไปดูแบรนด์นี้ดูแบรนด์นี้เหมือนเป็นหน้าร้านของอันนี้มากกว่านะครับมีคลินิกฟิสิโอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีไปถ่ายวิดีโอกันมีคลินิกพวกฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบแพทย์แผนไทยก็มีหลายแบรนด์อุปกรณ์กีฬาก็มีเครื่องออกกำลังกายขายดัมเบลเขาเรียกว่าสิ่งที่อยู่รอบเราอยู่แล้วล่ะใช่อยู่ที่ว่าจะชูสยังไงให้มันตรงกับจริตหรือว่ามันตรงกับเนเจอร์ในแบรนด์ของเราใช่สุดท้ายผมจะดูเคมีของ CEO มากกว่าดูแล้วมันลองเทอมได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เข้ามาเยอะครับ ก็เราก็เลือกเนาะเราก็ตอนนี้เราก็เลือกอยู่ว่าอันไหนที่มันโอเคทำต่อใช่ครับใช่เพราะว่าผมก็มาในรูปแบรนด์กันเนี่ยมันพอมันมาคลอสกันเนี่ยมันมีเรื่องของการสร้างมูลค่าที่มันไปด้วยกันแหละใช่ครับใช่ก็จะมีแบบมีคอลแลบแบบนี้เหมือนกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยที่ทำด้วยกันก็ขายดีไปก็แล้วก็ follower ก็ได้สิ่งดีไปด้วยได้โปรดักที่ดีไปด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้แอบถามครับแบรนด์ที่มาคลอสกับเราได้ลองใช้ก่อนไหมบางอันทุกอันเลยครับใช้ก่อนใช่ต้องลองก่อนว่างั้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราพับดิสออกไปแล้วมันแบบมูลค่ามันไม่ได้ดีจริงๆมันก็เท่ากับ devalue brand ตัวเองลงเหมือนกันคนเขาก็มาว่าทีหลังได้อะไรเงี้ยว่าพี่ชินของที่ยูแนะนำมาไม่ดีเลยไม่โอเคเลยอันนี้แบบมันดูกะโหลกกะลาจังเลยอะไรเงี้ยครับไม่น่าเชื่อถือเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องผ่านชั้นก่อนถึงจะพับลิชลงไปได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนแบรนด์เราการันตีด้วยแหละว่าพอคอร์สกันแล้วนี้เราการันตีให้เรานะว่าเราลองใช้แล้วมันเวิร์กลองใช้แล้วมันโอเคใช่ครับใช่แล้วเราก็เหมือนส่งต่อ value ส่งต่อความเพิ่มมูลค่าส่งต่อให้กับ FC ของเราให้กับ follower ของเราใช่ครับหรือแม้แต่เพื่อนอินฟูที่จะมาทำคอลแลบด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้รับทุกคนเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ใจดีแต่คือมันก็มีบางคนที่อาจจะไม่ได้ตรงสายกับเราหรือว่าไอเดียไปทางเดียวกับเราอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาแบบมาชวนผมไปขายตรงอะไรมันก็ไม่ใช่ละยังไม่ใช่ทางไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทางนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องรักษาแบรนด์ด้วยความเป็นแบรนด์เนาะเราก็ต้องรักษาเพราะมันเป็นไม่ใช่ personal brand เนี่ยเป็นแบรนด์เลยที่เป็นตราจริงๆก็แบบมีเรื่องของการคงเหมือน Starbucks ทำยังไงให้คนยังทานอยู่เหมือนเราก็เหมือนกันแหละก็โหวันนี้ได้เยอะไม่รู้ว่าคุณจีนจะได้อะไรจากทางนี้ไปบ้างหรือเปล่าครับมาคุยกันก็สนุกสนานเฮฮาได้แลกเปลี่ยนแล้วจริงๆได้อาจจะได้ของตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราทำยังไงเนี่ยดูซีออกได้ทุกอย่างเลยยกเว้นหน้าท้องของฉันที่มันไม่ได้เดี๋ยวผมแนะนำหลังไมค์ให้นะครับซึ่งผู้หญิงอะไรอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับจริงๆก็ตลาดผู้หญิงเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นจุดอ่อนผมอาจจะไม่ได้เจาะกลุ่มผู้หญิงเยอะเพราะส่วนตัวก็จะเป็นเน้นแบบmasculinity ผู้ชายแต่บางทีมีปัญหาเหมือนกันนะผู้หญิงเวลาไปเล่นเครื่องอะค่ะเล่นไม่เป็นครับเราพอดีแบบอยู่คอนโดมีฟิตเนสมีเครื่องแต่ไม่มีคนเทรนอย่างเงี้ยเราแบบต้อง YouTube แหละครับดีแล้วก็น่าจะเป็นไอเดียในการทำคอนเทนต์ผมต่อไปว่าแบบเครื่องแบบนี้เล่นยังไงผู้หญิงควรจะเล่นฝากได้ครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจินมากๆเลยค่ะครับโอเคครับขอบคุณนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุยนานกี่นาทีไม่รู้1 ชั่วโมงครึ่งโอ้1 ชั่วโมงครึ่งบวกอัดอยู่เรื่อยๆ